วัสดีค่ะนักทุนค่ะก็กลับมาในช่วงวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่30สิ้นเดือนสิงหาคมพอดีเลยนะฮะค่ะในส่วนของฟิวเจอร์เองนะคะตอนนี้นะคะก็เปิดขึ้นมายืนอยู่ในแดนบวกคันนะคะก็แอดโอเพนที่บริเวณ 1,082.5 นะคะมูลค่าตอนนี้ฟิวเจอร์นะคะเทรดแล้ว 9,000 สัญญานะคะก็ต้องถือได้ว่าตลาดหุ้นไทยนะคะช่วงสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะดีนะคะนักทุนค่ะเพราะว่าในเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของกองทุนนะคะก็ได้มีการดันขึ้นมานะคะเราก็ติดตามไปนะคะว่าทําเฟรมวีคท่านที่ตามวีคอ่ะวีคนี้นะคะตัวดัชนีหุ้นเองนะคะอินเด็กซ์จะยืนได้หรือเปล่านะคะใครที่ติดตามรายการพิเศษ Slide and Light ในช่วงที่ผ่านมานะคะหลายๆช่วงนะคะคงเห็นทิศทางตลาดหุ้นไทยนะว่าแนวรับแนวต้านเป็นอย่างไรนะคะสำหรับหลายๆท่านเองนะคะถ้ามีเวลามีโอกาสนะคะก็สามารถไปฟังหรือชมรายการย้อนหลังได้นะคะในแต่ละช่วงเมื่อวานนี้มีหลายช่วงเลยนะคะนักทุนซึ่งบางช่วงนี้จะเป็นประโยชน์กับนักทุนจริงๆนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะทำให้เราโอ้ตลาดหุ้นไทยในเรื่องราวจะเป็นไปในทิศทางไหนที่มันตีกลับขึ้นมามันน่าจะตีกลับไปเจออะไรนะคะแล้วก็ต้องยืนได้ตรงไหนได้บ้างอะไรนี้นะคะก็จะทำให้นักทุนมีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองในเรื่องราวของจังหวะและโอกาสของตลาดนะคะส่วนนักทุนที่ติดตามในเรื่องราวของพื้นฐานนะคะก็ในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ดีมากๆเลยนะเพราะมันจะมีข้อมูลหุ้นบางตัวนะที่เขาบอกว่าราคามันต่ำกว่าราคาที่เขาให้ทางด้านพื้นฐานนี้มันทำไมมันต่ำเพราะอะไรยังไงนะฮะถ้าหากนักทุนมีเวลาก็เจาะลึกไปเนาะในเรื่องราวคุณภาพของการลงทุนในตลาดนั่นเองก็จะทำให้นักทุนสามารถลงทุนได้ด้วยเขาเรียกว่ามีคุณภาพนะฮะซึ่งในตลาดเก็งกำไรเราก็เก็งอยู่แล้วพวกบล็อกเทรดพวกดิเวอร์ทีฟอะไรประมาณนั้นหรือพวกฟิวเจอร์ต่างๆออปชั่นต่างๆนะฮะตรงนั้นก็สามารถเก็งกำไรแต่ถ้าหุ้นเป็นตัวนะฮะก็อย่าลืมนะคะนักทุนจะต้องเลือกนะฮะต้องเลือกเลยนะฮะว่าต่อจากนี้ไปนะตัวไหนนะโอ้โหอัพไซด์ 30-40% มีด้วยเหรอตลาดหุ้นไทยทำไมมันให้ราคาอัพไซด์ขนาดนั้นเขาเรียกว่าคิดผิดหรือเปล่านะทุนก็ทางใครทางบันเนาะคนจะรวยก็ช่วยไม่ได้สำหรับหลายๆท่านนะฮะส่วนคนจะจนก็ทำยังไงมันก็ไม่ได้หรือเปล่านักทุนแต่ว่าในส่วนของนักทุนเองนะคะความรู้เองนะฮะที่จะทำให้นักทุนเอาตัวรอดได้มากที่สุดก็อย่าลืมนะคะค่ะตอนนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณอะไรนะทุกวันศุกร์นะฮะในช่วงเช้านี้นะฮะคุณแอะนั่นเองนะฮะนักทุนหรือคุณวชิราลักษณ์นะฮะจากด้านบริษัทหลักทรัพย์เอเชเวลนะคะสำหรับคุณวชิราลักษณ์เองนะคะนักทุนจำได้ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ให้วาอัพนะที่ให้ข้อมูลออกมานะคะซึ่งวาอัพในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการดีดตัวขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับข้อมูลตรงนี้นักทุนก็สามารถไปดูหรือไปชมรายการย้อนหลังได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะกับทางด้านพี่แอ๊ดนั่นเองนะคะแต่ช่วงเวลาพี่รอพี่แอ๊ดพี่ปิงเชิญเลยนะมานั่งได้เลยนะคะช่วงหุ้นทิมตาพี่ปิงเชิญค่ะพี่ปิงก็มาแล้วนะฮะในตอนนี้นะคะเพราะว่าอ่านเปิดจอไว้ให้แล้วนะคะเปิดจอแล้วค่ะสวัสดีครับคุณปิงเอาน้ำเอาท่าให้คุณปิงหน่อยนะโอ้โหโอเคได้กินมาม่าไวๆเปล่าเมื่อวานเอาอีกไหมอยากกินค่ะเอาไวๆให้พี่ปิงซองหนึ่งนะอยากกินมากเลยครับเออเนาะเป็นเด็กๆนะเรากินกันนะพี่ก็ชอบกินไวๆโอ้พี่ผมนี่ที่บ้านนี่คือยังไงดีอ่ะตอนช่วงตกงานนะคิดอยู่แค่แบบเฮ้ยคิดกับคุณพลอยเรามีเงินกันอยู่เท่าไหร่แล้วก็พอดูเงินในกระเป๋าทั้งหมดเฮ้ยสบายใจได้แล้วก็คำนวณอายุที่น่าจะมีกันต่อไปใช่ไหมพี่แล้วก็คุณว่าเราต้องกินข้าวกันกี่มื้อก็คำนวณทุกเริ่มสุกเลยนะเนี่ยเราก็นั่งคิดกันไงว่าเฮ้ยมาม่าสองห่อต่อมื้อเนี่ยคุณไปเฮ้ยอยู่ได้ตลอดชีวิตพี่โอ้บ้าเลยชอบกินเส้นใช่ไหมเห็นว่าปิงเป็นโรคจิตชอบอะไรที่เป็นเส้นๆคือแบบมานั่งต้องนั่งคิดไงตอนนั้นคือแบบเราก็ต้องจินตนาการว่าเฮ้ยถ้าเกิดในกรณี worst case คือแบบว่าสมมติเราไม่มีงานอะไรละ
เงินก็สมมุติได้เป็น passive income เงินที่เข้ามาตรงนี้ไอ้เงินเก็บมันต้องเก็บอยู่แล้วอย่าไปยุ่งมันไม่ได้เพราะว่ามันต้องเป็นเรื่องสุขภาพแต่ถ้าเงิน passive ที่เข้ามาเนี่ยเฮ้ยเราเอามาเลี้ยงใช้ชีวิตค่าใช้จ่ายประจำวันอ่ะมันอยู่ได้มั้ยเนี่ยก็มานั่งคิดคุณขออยู่ได้เนี่ย3มื้อมาม่าก็คนละ2ห่อมีผักตาลงไปนิดหน่อยอยู่ได้แต่พี่โชคดีนะพี่เป็นลูกชาวนาพี่มีนาให้ทำอ๋อเออก็ขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็ข้าวผมก็เลยเนาะก็ได้นะผมก็ตอนนั้นก็มีคิดคุณพลอยนะเออมึงถ้าแบบอยากกินข้าวก็มาขอข้าวกับพี่ม่อนได้เออๆ5ไร่ปิงก็ไปทําบ่อเลี้ยงปลาจังหวัดอะไรสุรินทร์ไก่อ่ะโถเอ้ยแถวชัยนาทอะไรงี้ผมซื้อนะไก่มึงก็ไปทําได้มันสละเวลาเสาร์อาทิตย์ไปนั่งทําได้5ไร่5ไร่ก็ปลูกสะเอ้ยเค้าเรียกอะไรทําสะนะแล้วก็ปล่อยปลาไปแล้วก็ทําสวนผักก็ขุดน้ําขึ้นมาแล้วก็มีที่นาส่วนหนึ่งตรงนั้นก็จัดไปอะไรเงี้ยเห็นไหมห้าไร่อ่ะชีวิตแกไม่ต้องมีเงินเดือนเลยก็ได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันไม่ขายอ๋อแต่ให้ไปทำโอ้โหน่าคิดเรื่องไรขายของหายากเนอะที่เดี๋ยวนี้ขายไปทำไมก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลามันทำไม่ได้สัจธรรมนะพี่คือเวลาเราเจออะไรมึนๆเนี่ยมึนๆเนี่ยคือมันมีคำถามนึงคือพอดีเราเป็นคริสเตียนพอเป็นคริสเตียนเวลาเราเจออะไรเนี่ยบางครั้งมันก็มึนเนี่ยว่ามันเกิดอะไรนะครับแต่ถ้าตั้งหลักได้ที่ฐานดีๆนะครับก็เราก็ผ่านช่วงวิกฤตมาได้เราไม่น่าเชื่อนะพี่ตอนนี้ผมมานั่งดูตัวเลขนะรายได้ผมปีนี้นะผมนั่งคิดเลยนะจนถึงสิ้นปีไม่นับที่ได้กำไรจากหุ้นนะค่ะโหพี่มันเยอะกว่าตอนอยู่กสิกรนะกว่า 50% อ่ะไม่น่าเชื่อนะขนาดว่างงานไป6เดือนนะโอ้เจ๋งเนาะเออแบบมันเบามากเลยใช่ใช่ใช่เห็นไหมตกใจมากยากแกได้ตังค์เยอะอีกอู้คือแบบบางครั้งนั้นชีวิตถ้ามันแบบเวลาเราเจอปัญหาครับเวลาเราเจอปัญหามันไม่มีเวลาให้เราไปนั่งพั่มเพ้อพรรณนาถึงปัญหานั่งคิดหาทางออกเราก็หาช่องทางซึ่งในช่วง6เดือนน่ะถ้าสังเกตนะครับผมก็แวบไปแวบมาไปหลายที่นะไปร่วมมือกับพี่ม่อนไปกับฟีโนมิน่าไปนู่นไปนั่นคือทำอะไรที่เราสามารถหาช่องทางได้มันก็เป็นอะไรที่ให้กำลังใจครับเวลาเราเจออะไรที่มันมึนๆน่ะมันถ้าดิ้นรนมันก็จะมีทางออกเช่นเดียวกับนักทุนพี่ม่อนนะฮะหลายๆท่านเองก็มีปัญหาในเรื่องราวของพอร์ตเอ๊ะทำไมพอร์ตเราไม่มีกำไรสักทีหรือพอร์ตเรากำไรน้อยหรือพอร์ตเราติดดอยอะไรอย่างเงี้ยครับนะก็ลองดูนะฮะก็เข้าใจแหละปัญหาเป็นยังไงแต่ว่ามาแก้กันดีกว่าไอ้ปัญหาหลายท่านนะฮะพอร์ตที่กำไรน้อยจะทำให้กำไรมากไงแล้วก็ดูหาวิธีไปข้างหน้ากันดีกว่านะถ้ามัวแต่คำยิ้มคำทำทัวอยู่นั่นก็ตายพอดีคือมันมีอย่างเช่นมันมีล่าสุดเนี่ยที่ผมก่อปัญหาไว้ค่ะมีตัวสเตคอนสเต็กมีตัวสเตคอนมีนักลงทุนโทรมาปรึกษาค่ะผมก็อธิบายอย่างที่ผมอธิบายทุกคนนั่นแหละว่าจริงแล้วก็ยังมองลองเทอมดีมากเพราะว่าผมเชื่อว่าภายใต้รัฐบาลที่มันเป็นอย่างนี้คนคุมกระทรวงไปอย่างเงี้ยมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ที่โดนเนี่ยมันโดนช็อตเทอมเนื่องจากไตรมาส2มาร์จิ้นเขาทำได้ไม่ดีแต่ถ้าตอนไตรมาส1จะเห็นได้ว่าเขาทำได้ว้าวมากแปลว่ามันไม่แน่นอนนะครับก็เลยแนะนำไปว่ามันมีวิธีแก้ว่าเฮ้ย1อย่างแรกเนี่ยมันต้องเอาออกมาบางส่วนนะครับเอาออกมาบางส่วนเอาไปเก็บอะไรก็ไปเก็บพวก high dividend yieldไอ้ส่วนที่เหลืออยู่เหลือเพื่ออะไรเหลือเพื่อไว้ให้เวลามันดูเปอร์ฟอร์แมนซ์ไตรมาส3ถ้าเปอร์ฟอร์แมนซ์ไตรมาส3ทำมาจิ้นขึ้นมาได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ได้เวลาซื้อถัวกลับแต่อีกครึ่งนึงเนี่ยที่เอาออกเนี่ยผมให้แนะนำไปเอาบอทอนะอันนี้คือคุยกันตั้งแต่เมื่อวันพุธที่แล้วนะครับก็แจ็คพอตว่าเมื่อวานวันเดียวได้เยอะมากอ่ะบอทอซึ่งในส่วนของบอทอเองเนี่ยเราก็คุยกันมาอู้อาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับคุยตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่ามันเป็นหุ้นที่ต้องมองได้แล้วมันต่ำมากนะครับ valuation ก็ต่ำปันผลก็ดีแล้วก็ earning ขึ้นปีหลังก็จะมาครับซึ่งตอนนี้ทุกคน buy idea นี้ละนะครับก็มาแล้วพี่ปตท.เนี่ยเพราะนั้นอันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาอุ๊ยวันนี้ขึ้นต่อด้วยอ่ะปตท.ย่อมาจากอะไรเออบวกมา8จุด9จุดเปิดโดดเป็น1 6 4 9 9 9 9 9ตะโกนดังมากไปเปล่านั่นแหละพี่รู้ไหมว่าเมื่อเช้าผมจัดลองไปที่เท่าไหร่จัดลองไปที่1080พี่ได้ปิดลองเรียบร้อยแล้วพี่ปิดหมดเลยด้วยครับพี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะปิดแล้ววันนี้ก็คงไม่ได้ขึ้นเยอะอะไรหรอกเอาไอแพดให้พี่หน่อยพี่ตัวนั่นแหละดูกันโอ้โหเปิดโดดแล้วไงวะเปิดโดดแล้วไงคุณปิงครับเดี๋ยวก่อนนะครับเปิดโดดแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนนะทั้งทุนนะแป๊บหนึ่งนะไม่ได้ครับไหน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 ไ
ปตท.ย่อมาจากอะไรนะครับไหนก็ดีใจด้วยกับคนที่ได้ซื้อปตท.ไว้นะครับก็ดีใจด้วยนะครับต่อมาหุ้นหลายๆตัวผมว่าก็จะค่อยๆดูดีขึ้นนะผมยังเชื่อในแนวทางผมเหมือนเดิมว่า1ถ้าฟังผมดีๆผมจะไม่ค่อยมานั่งพูดถึงเรื่องสภาพแวดล้อมปัจจุบันข่าวสารปัจจุบันนะครับจะไม่ได้ไปเน้นทางด้านนั้นผมจะมานั่งเน้นว่าเรามองไปข้างหน้ายังไงซึ่งผมยังเชื่อเหมือนเดิมว่าในเดือนกันยายนเนี้ยสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยน่าจะมีอยู่เรื่องนึงใหญ่ๆก็คือเรื่องของ currency war นะครับ currency war ก็คือตอนนี้หยวนมันอ่อนค่าไปเยอะยูโรเยนดอลลาร์ไม่ยอมหรอกดังนั้นการประชุม Fed ECB BOJ ต้องมีแพ็คเกจออกมาแน่ๆพอมีแพ็คเกจออกมาแน่ๆเนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณในการทำ QE รอบใหม่ซึ่งเงินมันจะต้องเข้ามาที่ใครก็ต้องเข้ามาที่ emerging market แน่ๆเพราะว่าจะให้ฝั่งนู้นอ่อนอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีฝั่งหนึ่งแข็งค่าซึ่งก็คือฝั่งเรานั่นแหละจะต้องเป็นฝั่งแข็งนะครับดังนั้นบาทจะต้องแข็งกลับไปลงไปอีกเงินจะไหลเข้ามานะครับในแง่ของสินทรัพย์พวกตลาดหุ้นนะครับผมก็เชื่อว่า emerging market จะต้องบูมจะเข้าสู่ขาขึ้นใหญ่ๆแม้ว่าสภาพแวดล้อมมันจะเต็มไปด้วยปัจจัยลบนะแต่อย่างที่เราคุยกันว่ามันเป็นเรื่องของเกมอ่ะอธิบายไปหลายครั้งมากจนไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะครับดังนั้นในแง่ของกองที่เมอร์เชนต์นะครับอัปเดตกันนิดนึงก็คุยกันเมื่อวันพุธใช่มั้ยพี่ค่ะๆคุยกันเมื่อวันพุธแล้วว่าเริ่มซื้อแล้วแจ็คพอตมากเลยเมื่อวานขึ้นด้วยโอ้โหแล้วขายไปยังขายทำไมล่ะพี่กองต้องถือนานเท่าไหร่มันแล้วแต่มันไม่ได้กำไร 10% ขายมั้ยอะไรเงี้ยมัน expected return มันอยู่ที่ 10% average ต่อปีแต่ว่าเขาทำได้มากกว่านี้ก็ดีไปแต่ว่าจังหวะกำลังจะบอกว่ากองจังหวะที่ซื้อมันดีมากเลยนะจ้ะคือเงียบมานานอยู่เฉยๆมานานจนสุดท้ายแล้วผมก็ส่งสัญญาณแล้วว่าเฮ้ยกองเริ่มแล้วนะผมตัวผมเองเนี่ยก็เริ่มแนะนำแล้วเริ่มแนะนำที่บริษัทแล้วว่าได้เวลาซื้อละเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้โหหล่อเลยพี่เดินแล้วก็ยืดเลยซึ่งผมเชื่อว่าในเดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่ดีสำหรับเรานะครับก็น่าจะทำให้ทุกอย่างผ่อนคลายมากขึ้นคำถามคือตอนนี้เราน้ำหนักการลงทุนสามารถซัดได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมไปโชว์ภาพให้ดูไหมเชิญเลยปิงเปิดได้เลยนะนะครับก็เป็นภาพเดิมที่เคยอธิบายนั่นแหละครับว่าตลาดเนี่ยกำลังทำแพทเทิร์นอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดภาพนะครับพี่ปิงเปิดภาพไปก่อนขอดีใจด้วยวันนี้หุ้นขึ้นนะครับผมว่าสวยมากเลยนะหลังจากที่มันกดดันมาที่กว่าสัปดาห์นี้ตัวทำเฟมิกน่าจะเริ่มดีขึ้นหรือเปล่านะใช่ก็ว่ากันละเดี๋ยวไปดูกันนะคะนักทุนเนี่ยครับมานะครับเวลาเราเจอช็อตขาลงใช่ไหมครับลงนะครับลงนะครับลงเราเคยคุยกันแล้วว่าให้รอมันฟื้นก่อนถูกไหมนะครับรอฟื้นเสร็จปุ๊บรอโดนทุบอีกทีนึงแล้วปรากฏว่าถ้าไม่ทำโลใหม่ซึ่งรอบนี้ไม่ได้ทำโลใหม่แม้ว่าจะมีเรื่องเมื่อวันศุกร์เนี่ยอุ้ยตกใจกันวินาศสันตโลถ้ายังจำได้นะครับคือเมื่อวันศุกร์เนี่ยขู่กลับบ้านไปทุกคนเครียดอ่ะใช่คืออยู่ดีๆก็จีนก็มาประกาศตอนเย็นว่าอาจจะไฟกลับแล้วนะมีมาตรการตอบโต้ใช่ทำเองก็โกรธนะครับก็โมโหจะขึ้นทาริฟจาก25เป็น30นะครับกลายเป็นว่าดาวโจนส์ลบไป600กว่าแล้วก็น่าจะลบต่ออีก200กว่าในวันจันทร์อย่างเงี้ยปรากฏว่าแต่ตลาดหุ้นเราเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยมันรับได้ที่1610ของเดิมมันประมาณ1590ได้นะครับดังนั้นแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานรวมถึงวันนี้เนี่ยมันกำลังจะทำสัญญาณนี้ออกมาคือยกเหนือยอดดังนั้นเนี่ยคือสัญญาณที่ดีของการจุดเริ่มต้นใหม่เพราะว่าในแง่ของขาขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอช็อตการยกฐานได้เนี่ยมันคาดหวังได้มันยกโลได้แล้วเราเคยคุยกันแล้วว่าช่วงแรกที่ตลาดปรับลงอ่ะมันจะเป็นช่วงที่ทุกคนหวอนลงมาก็น่าซื้อเพราะไม่มีใครรู้ว่าลงมาเพราะอะไรใช่ไหมครับแต่หลังจากเนี้ยไอ้ช่วงช็อตเนี้ยช่วงช็อตนี้ที่ลงเนี่ยมันเป็นช่วงช็อตที่ลงแล้วมีชื่อเรียกแล้วมันจะรู้แล้วว่าปัจจัยลบอะไรดังนั้นช่วงที่ฟื้นรอบแรกรอบเนี้ยมันจะเป็นรอบที่นักวิเคราะห์ทุกคนก็จะเตือนว่าเดี๋ยวลงอีกนะทุกอย่างเพราะปัจจัยลบมันไม่มีทางคลี่คลายไปก่อนได้พี่ราคามาก่อนแล้วปัจจัยลบมันค่อยจะเปลี่ยนเป็นปัจจัยบวกทีหลังนะครับเพราะนั้นช่วงเนี้ยอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับว่ามันก็จะเต็มไปด้วยคำแนะนำว่าเดี๋ยวลงอีกแล้วก็ตามมาด้วยระวังการขยายความข่าวลบปัจจุบันสังเกตป่ะกูรูเขาก็จะออกมาขยายความข่าวลบนะครับแต่ไม่มีเรื่องใหม่เลยไม่มีอะไรใหม่ๆมานะครับสุดท้ายแล้ว
ถ้ามันมีการยกแล้วตรงนี้เริ่มปรับเพิ่มขึ้นทุกอย่างอาจจะเริ่มขี้คายแต่สังเกตว่าก็จะยังมีคนกลัวอยู่ก็อยากจะให้รอดูสถานการณ์กันไปก่อนนะอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับจริงๆแล้วทรงแบบนี้มันเริ่มน่าสนใจแต่มันไม่มีใครรู้ว่าจะขึ้นไปได้ต่อจริงไหมนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปนะครับมันอาจจะขึ้นไปนะครับมันอาจจะขึ้นไปแล้วก็ลากยาวนะครับลากยาวก็ได้ถูกไหมนะครับหรือในอีกแง่นึงนะครับมันอาจจะกลับลงมาพลิกคว่ำอีกก็ได้ถูกป่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าเพราะนั้นเรากำลังอยู่ในช็อตตรงนี้เราควรทำไงดีผมว่าน้ำหนักการลงทุนเนี่ยเราจำเป็นต้องแบ่งนะครับเวลาตอนกำลังค่อยๆฟื้นเนี่ยช่วงนี้ช่วงช็อตท่อนนี้หรือช่วงท่อนนี้มันไม่มีใครรู้ว่าจะลงมาอีกได้ไหมเพราะนั้นตรงนี้มันควรต้องมีหุ้นอย่างน้อย 50% แน่นอนนะครับและถ้าบังเอิญมันไม่ได้ลงมันขึ้นไปต่อเงี้ยตรงเนี้ยเราค่อยไปอัดเพิ่มขึ้นมาเป็น 80% แล้วก็อัดเพิ่มขึ้นมาเป็น 100% ให้เร็วที่สุดแล้วพอเริ่มขึ้นไปอีกเริ่มขึ้นไปอีกตรงเนี้ยค่อยไปลดจาก 100% อาจจะเหลือ 90% 80% หรือ 50% ยิ่งขึ้นยิ่งต้องลดยิ่งลงอ่ะยิ่งต้องเพิ่มดังนั้นตอนนี้เรา 50% ไปก่อนเพราะเรายังไม่มั่นใจนะครับถ้ามันลงอีกรอบนึงอ่ะก็ไปรอเพิ่มอาจจะเพิ่มจาก50กลายเป็น60หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับก็รอปรับจังหวะตามเนี้ยนะครับไม่รู้อธิบายแล้วจะเข้าใจไหมนะครับก็แต่โดยสรุปแล้วผมว่าตอนนี้มีหุ้น 50% เนี่ยกำลังดีรอตลาดฟื้นขึ้นไปสักพันเงินรีบอัดเพิ่มเป็น 60-70% นะครับแล้วก็ช็อตตลาดขึ้นไป 1,700 อ่ะก็ต้องมีหุ้น 100% พอมีหุ้น 100% ช็อตตลาดขึ้นไปถึง 1,720-1,750 กำลังไล่ขึ้นไปจะเป็น 1,800 เราค่อยเป็นลดจาก 100% เหลือ 60-70 อีกทีนึงนะครับเลยนะฮะสำหรับวิธีการคิดของปิงก็เป็นวิธีการคิดของประเภทสถาบันแล้วล่ะหรือกองทุนเขามีไอเดียนะฮะนักทุนนักทุนก็สามารถจับวิทยายุทธที่คุณปิงพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะฮะไปบริหารพอร์ตของท่านได้นะฮะก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะฮะนักทุนก็เราก็หวังเป็นระยะนะฮะถอยมาก็เก็บเป็นระยะนั่นเองนะฮะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องมีความรู้แบบปิงอ่ะมันต้องรู้ว่าช็อตแบบเนี้ยไอช็อตที่ไหลลงมานะฮะเนี่ยวิธีการเทคนิคแบบปิงนี่มันต้องรู้ว่ามันง่ายๆครับช็อตไหลลงมาว่าเฮ้ยตรงนี้จะเป็นบัตทอมยังนะค่ะง่ายๆเลยครับช่วงนี้มีชื่อเรื่องยังมีชื่อเรื่องยังเขาว่ามีชื่อเรื่องหมายความว่าเรื่องลบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีการตั้งนิยามเป็นชื่อเรื่องหรือยังแล้วคนกลัวแล้วทุกคนรับรู้หรือยังเราสังเกตเมื่อเดือนสิงหาคมอะไรที่เราตั้งชื่อ recession inverted yield curve ทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักคำว่า recession ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับทุกคนกลัวว่าทุกอย่างแย่นะครับรับรู้กันผมว่ามันเต็มอ่ะแล้วพอช็อตฟื้นนะจำได้เลยก็ยังคิดว่าจะลงมาอีกเพราะนั้นตอนนี้พอปรากฏว่ามันลงมานั่นแหละครับแล้วก็ไม่มีการทำโลใหม่เนี่ยทรายตรงนี้มันน่าสนใจแล้วถ้าเรามองไปข้างหน้านะผมว่าเดือนกันยายนและอย่างมันมีแนวโน้มเป็นในทางบวกอ่ะเยอะนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยการประชุมเฟด ECB BOJ รอบนี้จะเว้าไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วเรื่องของการเจรจาสงครามการค้าน่าสนใจนะเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันคือการเพี้ยงพรรมนะพี่เพราะตอนแรกเนี่ยจีนเป็นฝ่ายออกมาตรการใช่ป่ะใช่ๆจีนใช้เวลากว่าสัปดาห์ในการพิจารณามาตรการตอบโต้จีนใช้เวลาสัปดาห์นึงนะแต่ทำใช้เวลาประมาณ7วินะครับ7วิปุ๊บทวิตตอบโต้เลยนะครับซึ่งแปลว่านั่นคือการเพียงพัมพอเขาเพียงพัมแล้วเขารู้แล้วว่าโลกแตกเลยนะครับวุ่นวายทันทีนะครับเราถึงได้เห็นอาการเขาเมื่อวันจันทร์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวจีนมันจะอยากเป็นคนอยากเจรจานะผมก็อยากจะเจรจาสหรัฐพร้อมที่เข้าไปเจรจาคือแก้เก้อไงแก้เก้อซึ่งผมก็พิมพ์ในเพจนะใครได้ตามเพจผมเนี่ยไปกิจสิริวัฒน์เกมผมก็เขียนเลยว่ามันโกหกแล้วสหรัฐไม่ได้เป็นฝ่ายโทรไปจีนไม่ได้เป็นฝ่ายโทรมาก่อนหรอกสหรัฐเนี่ยแหละเป็นคนโทรไปนะครับเพื่อจะขอช่องทางเจรจาแต่มันเป็นนิสัยเขาไงว่าไม่ยอมเสียแบบไม่ยอมเสียรังวัดอ่ะเราก็สังเกตได้เลยว่าหลังจากนั้นนะจีนถึงได้ออกมาเลยว่าเฮ้ยเจรจาตอนไหนฉันไม่ได้ไปโทรอะไรเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็มองว่าช็อตแบบเนี้ยจีนกำลังจะต้องหาทางลงให้อเมริกาหาทางลงให้ทรัมป์มันเลยเป็นที่มาที่กระทรวงพาณิชย์จีนเมื่อคืนรายงานแล้วว่าจะมีการนัดเจรจาเนี่ยคือการหาทางลงนั่นหมายความว่ามันมีการเพี้ยงพรรมให้เกิดขึ้นแล้วก็มีการหาทางลงให้ละแต่ว่าการเจรจารอบนี้ท่าทีอาจจะมีการลดความแข็งกร้าวลงมาซึ่งผมมองว่าจะเป็นช็อตที่จะเป็นบวกในเดือนกันยาะนะครับแล้วไหนจะมีการประชุม Fed ECB BOJ อีกโอ้โหเดือนกันยานี่ผมว่าตลาดมีโอกาสที่จะดีขึ้นน่ะน่าจะดีขึ้นพี่น่าจะมีเวลาให้เราได้หายใจ1680จะขึ้นไปสัก50จุดเนาะ1680คาดหวังได้ผมว่า1680คาดหวังได้เนี่ยตอนนี้มัน1650แล้วแหละนะพี่ปิ๊กครับครับ80ก็แค่30จุดในเดือนกันยาครับโอเคถ้าใครรับมาเมื่อวานนี้ก็1620เนาะครับ
นั่นก็ปตท.ก็มา44บาทจากเมื่อวันก่อนนะปิงมันอยู่ที่40บาทเลยอ่ะครับพี่จะเป็นลมทีนี้มีนักทุนที่เก็บมาเมื่อวันก่อน41 42ราคาปตท.ถ้าหากเล่นรอบนักทุนต้องขายไหม44บาทหรือว่าถือต่อไปเลยคะในวิธีการตอนนี้ดูกราฟครับไปดูกราฟครับพี่เสริมไปดูกราฟไปดูกราฟกราฟอะไรวะดูกราฟดูกราฟนี่ดูกราฟนักทุนขอ MACD ข้างล่างหน่อยได้มั้ยครับ MACD ค่ะเอาง่ายๆเอามุกง่ายๆนะครับมุกไม่ซับซ้อน MACD ค่ะครับบิดนิวได้มั้ยทางฝั่งโน้นน่ะบิดนิวหรือว่าอะไรนี่ MACD ขึ้นมาแล้วครับพี่ปิงเราเห็นอะไรไหมครับพี่ปิงเปิดเครื่องดูจาก RSI ก็ได้ดูจาก RSI ด้วยก็ได้ครับRSI อัดด้วยเข้าไปเราจะเห็นว่าปตท.เนี่ยอันนี้เป็นแอปของฟินแลนเซียปตท.เนี่ยเอาโฆษณาให้ฟินแลนเซียเลยพี่เขาเป็นสปอนเซอร์พี่ใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องใช้ของสปอนเซอร์นี่แอปของฟินแลนเซียฮีโร่ค่ะนะครับ RSI เท่าไหร่อ่ะ50เราจะเห็นได้ว่า RSI เพิ่งพ้นจากหลุมมาเมื่อวานเท่านั้นเองหลังจากที่ลงไปกองกว่า 30-20% น่ะพี่แล้วก็พร้อมๆกับที่ MACD เพิ่งตัดซิกแนลไลน์ขึ้นมาจากบริเวณหูติดลบเยอะมากนะแล้วสังเกต MACD เกิดสัญญาณอะไรครับ bullish divergence มาแล้วหมายความว่าราคาทำนิวโลแต่ตัวอินดิเคเตอร์อย่าง RSI มันไม่ได้ทำนิวโลไงรอบนี้นะครับพร้อมๆกับ MACD ตัดซิกแนลไลน์ดังนั้นรอบนี้ปตท.เนี่ยถ้าหย่อนลงมาเพื่อปิดแก็บนะผมเอาอะผมเอานะน่าซื้อสะสมมากนะครับหรือแม้กระทั่งตอนนี้ก็ทยอยซื้อไปได้แล้วจริงๆแล้วเราก็แนะนำให้ซื้อตั้งแต่ตอนอะไรครับตอนลงมาที่42ตอนลงมา40บาทก็เก็บอย่างเดียวนะครับเราบอกแล้วนะครับเพราะนั้นรอบนี้ก็ใครมีอยู่ก็คือถือยาวใครยังไม่มีก็รอย่อปิดแก็บซื้อก็ได้แก็บตรง40ราคาปิดเมื่อวานนะพี่4325 4325 4325 43อ่ะใครพี่มีรอย่อที่4325นะใช่ดูเทคนิคนะฮะสุดอุ๊ยมันแท่งใหญ่เลยนะปิงเนาะแท่งเทียนเมื่อวานเห็นป่าวพี่ว่าใครซื้อก็มันมีทางงานไทยแลนด์โฟกัสด้วยกองทุนใช่ๆกองทุนโอเคนะต่างชาติเมื่อวานยังไม่ได้ซื้อนะยังขี่ไม่ทันไงแต่พวกกองทุนมันไปงานไทยแลนด์โฟกัสกันหมดแล้วก็ไปฟังเนี่ยเขาก็ไปฟังวิวแล้วมันว้าวไงแล้วเขาปตท.เหรอแล้วผมก็บอกแล้วว่าไตรมาส3อ่ะกลุ่มโรงกลั่นมันจะฟื้นกลุ่มโรงกลั่นฟื้นอันนี้ส่งมันก็ต่อเนื่องมาที่ปตท.ได้ไงปตท.มีบริษัทในเครือเป็นท็อป IRPC BCPนะครับเราเห็นว่าพวกนี้มันไปหมดนะ 10% แต่ว่าผมก็ไม่ได้กล้าเลยกับกลุ่มลงกันมากแต่ผมมองว่าปตท.มันแข็งแกร่งมากตอนนี้นะครับก็โอเคก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่เอามาชดเชยความรู้สึกจากสเตคอนแล้วกันก็ได้ตัวหนึ่งนะฮะนักทุนก็มาอันดับหนึ่งเลยนะวันนี้ปตท.นะฮะมีการก็กลายเป็นหุ้นท็อปพิกท็อปฮิตที่หลายๆคนต้องเอาคืนเนี่ยปตท.หลายคนติดกันเยอะพี่มันรู้แหละนะอ่ะแล้วส่วนฟิวเจอร์ปิงปิดไปยังฮะไม่ครับวันนี้ก็เปิดลองเพิ่มนะครับที่1080นะครับเปิดลองเพิ่มเพราะว่าตรงนี้เลยเหรอใช่นี่เดี๋ยวดูปั๊บเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่ 1081.8 เนี่ยผมก็รอลองที่1080นะครับรอลอง1080นะฮะครับค่ะเมื่อกี้ก็แตะไปที่1079ครับปิงตั้งรับแมตช์หรือยังแมตช์แล้วมันแมตช์แล้วพี่1080นะครับวันนี้มันทำไฮเท่าไหร่ครับทำไฮ1083โอเคครับก็ให้เท่าไหร่ลุ้นไปเท่าไหร่ฮะโอ้ยวันนี้ขอ1088เถอะ1088โอเคนะครับน่าสนใจนะครับเบสิสตอนนี้เท่าไหร่ครับพี่เบสิสนะฮะตอนนี้มัน1086 1086กับ1081ก็โอเคนะ5จุดประมาณ5จุดก็ไม่แย่ไม่ดีนะครับธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าดูตามทรงแล้วเนี่ยโอ้โหวันนี้คือคนที่ซื้อปตท.ไม่ทันเมื่อวานเนี่ยเขาก็มารอซื้อกันวันนี้ไงพี่ก็น่าจะแข็งตลาดน่าจะแข็งนะครับแต่ว่ามันเป็นวันที่เราจะได้เก็บถ้าเป็นผมนะผมจะไปรอเก็บพวกที่เริ่มโดนเทคลงมาเช่นพวกค้าปีก CPO BJC เนี่ยเฝ้าไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเซกเตอร์โรเทชันอยู่ละช่วงนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเงินมันก็จะมูฟมาที่พลังงานก่อนถัดไปดีไม่ดีมันอาจจะไปเอาแบงค์นะครับก็อาจจะไปเอาพวก SCB ปันผลดีเพราะ SCB ตรงนี้ปันผลมันน่าจะประมาณ 5% กว่าเหมือนกัน SCB ใช่มั้ยก็จะเห็นเรื่องเซกเตอร์โรเทชันนะครับก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลหุ้นใหญ่หุ้นเล็กเนี่ยกำลังโดนเทคหลายๆตัวเนี่ยผมว่าถ้ามันน่าสนใจคือเราก็รอเฝ้าเก็บได้แต่ยังไม่น่าใช่วันนี้นะครับผมว่ารอนิดนึงอาทิตย์หน้ารอเก็บหุ้นเล็กกันนะครับ
ตอนนี้หุ้นเก็บหุ้นใหญ่ก่อนใช่ไหมฮะครับพวกหลายท่านที่ชอบหุ้นใหญ่ก็สนุกสนานเลยตอนที่หุ้นตกหลายท่านก็เข้าไปเทคครับเข้าไปรับกันนั่นเองนะฮะโอเคมีนักทุนบอกดีนะงกปตท.ไว้ไม่ขายที่42ได้รวย2บาทพี่เก่งมากเลยดีใจด้วยครับสงสัยเป็นรับตอน40 41นั่นเองนะโอเคอ่ะในส่วนของข้อมูลตอนนี้นะฮะนักทุนที่ตามมานะคะมีคำถามกับปิงไหมคะหลายท่านเชิญเลยนะก็จะได้ติดตามไปนะฮะได้มีคำถามอะไรมาก็ลุยได้นะครับโลกค่อนข้างสดใสขึ้นเนี่ยแต่ว่าก็อย่าเพิ่งประมาทนะครับน้ำหนักการลงทุนก็ประมาณสัก50เต็มที่60นะครับรอตลาดมันแบบชัดมากกว่านี้เราก็เติมไปเป็น70 80แล้วก็รีบๆอัดแล้วก็รีบๆเลยนะครับความผันผวนมันยังมีอยู่ครับนะครับโอเคส่วนหุ้นที่เด้งขึ้นมาอีกตัวหนึ่งบ้านปูใช่ไหมฮะปิงบ้านปูยากอ่ะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยคือวิเคราะห์พื้นฐานบ้านปูยากเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับราคาถ่านหินนะพี่เดายากอ่ะก็ได้แต่เทคนิคซึ่งถามว่าเทคนิคถ้าจะเอาบ้านปูดู GC แล้วมันอาจจะดูเสถียรกว่าเออ XD GC XD ง่ายจะ GC กว่าครับแต่ว่าก็เล่นได้แหละครับบ้านคุณก็ถูกมาก RPC มีนักวิเคราะห์ให้เมื่อวานนี้4บาทนะเต็มที่นะครับใครที่รับมาก็ลองดูตอนนี้มัน3บาท92มันเด้งตามเขาเรียกว่าตามกลุ่มของเขานะฮะง่ายพอดีเมื่อวานตาม IRPC มันมีโบรกเกอร์ต่างชาติเนี่ยอัปเกรดกลุ่มลงกันกันเยอะมาก Credit Suisse JP Morgan IBL พวกอะไรเงี้ยขึ้นมาอัปเกรดกันเต็มที่เลยนะฮะที่ตามขึ้นมาส่วน PTG ล่ะคะ PTG มีคนถามหุ้นตัวนี้ PTG ระวังนะครับพวกนี้มันจะโดนเทคนะระวังโดนเทคนะคุณยุทธพวกตัวเล็กตัวกลางครับส่วนทางด้าน TU ไปดู TU กันโอ้ TU เมื่อวานฟื้นเร็วมากตอนที่17 4โอ้โหสบายเลยผมก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมว่าช่วงใกล้ๆงบไตรมาส3จะประกาศเนี่ยซื้อถัวเลยครับผมมั่นใจว่าไตรมาส3เค้างบดีมากนะครับ TU ก็ตอนนี้ใครติดอยู่ก็อดทนอีกนิดนึงนะครับอดทนไว้อดทนไว้ครับรอบนี้ถ้ากองเขาดันตลาดนี้เขาน่าจะมาอยู่กลุ่มพลังงานแล้วใช่ไหมปิงหลังจากที่เขาเข้าโรงไฟฟ้าหรือออกโรงไฟฟ้าแล้วเข้าพลังงานผมว่าเขาจะออกโรงไฟฟ้าระวังคุณตามโรงไฟฟ้าระวังนะครับคือเขาจะออกโรงไฟฟ้าแล้วก็มีต้นทุนแล้วเขาก็จะมามองพวกนี้ไงว่าเฮ้ยจะมารักษาพอร์ตทำยังไงเขาก็คุยแล้วเขาก็ไปเอาพวกดีวิเดนเยอะๆปันผลนะครับไอ้ปอนทองไม่มีปันผลแล้วนะอย่างปอนทองอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็กล้าเก็บอ่ะนะครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าไตรมาสสามไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็น่าจะโฟกัสมาที่พวกคุณพลังงานนะครับเนี่ยเริ่มไล่มาแล้วก็แต่ผมว่าสื่อสารเขาไม่ขายนะสื่อสารเขาจะไม่ขายเขาก็คงโฮต่อไปนะครับ Advance to D-Tag เนี่ยเขาคงโฮแล้วก็จับตาพวกนิคมต่อนะครับนิคมเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้กฎหมายผังเมืองต้องคลอดแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมีการจัดวางผังเมืองอะไรทุกอย่างในเดือนกันยายนนี้มันก็จะบูมมากนะครับก็เป็นอีกอันนึงที่สามารถติดตามได้พวกนิคมนะครับก็เห็นวาใช่ไหมเขาไปดูรถจนะก็ได้พี่รถจนะไม่มีใครมองเลยผลดีกว่าวานะรถจนะเงียบเนี่ยเดี๋ยวดูนะรถจนะเงียบเนี่ยไปดูนิดหนึ่งนะฮะรถจนะรถจนะนี้โอ้โหเจ็ดบาทมาแล้วอ่ะเงียบเงียบแอบมาเรื่อยๆพี่ระหว่างรถจนะแล้วรถจนะกับวานี้ศักยภาพมันต่างและเหมือนกันยังไงไหมคือรถจนะเขาจะขยายเขามีแผนว่าเขาจะขยายนิคมไปยังพื้นที่รถจนะดีกว่า EECแต่ว่า WHA ที่เดี๋ยวผมอธิบายเรื่อง WHA นิดนึงก็คือว่าในภายในเดือนตุลาเนี้ยดิวเรื่องของ e-commerce park เนี่ยนะครับก็น่าจะเรียบร้อยกับ Alibaba น่าจะนะแต่ว่าผลประกอบการเพราะว่ามันต้องรอให้ชัดเจนเรื่องผังเมืองไงพี่แต่ว่าผลประกอบการที่คาดหวังในปีนี้เนี่ยคาดไปหมดแล้วมันจะว้าวมั้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้ว้าวเท่าไหร่ไม่ได้ว้าวไปกว่าเดิมเห็นผลเพราะว่าแผนที่จะเคยขายตัวสินทรัพย์อันนึงเนี่ยเข้ากองเลทของเขาเนี่ยมันถูกเลื่อนออกไปจากเดิมที่จะมีแผนขายในไตรมาส4เนี่ยมันเลื่อนออกไปเป็นไตรมาส1ปีหน้าค่ะดังนั้นไอ้รายได้ที่จะเกิดจากตรงเนี้ยมันเลยถูกชดเชยด้วยเรื่องอาลีบาบาค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ากำไรมันก็จะไม่ได้มากไปกว่าที่คาดหวังเดิมถ้าสมมติว่าไม่ได้เลื่อนอีตัวอาลีบาบาเนี่ยมันจะเป็นอัพไซด์ที่เพิ่มเข้ามาเพราะว่ายังไม่มีใครรวมในประมาณการแปลว่าถ้าดิวอาลีบาบาแบบเกิดมีปัญหานะมันก็จะกลายเป็นดาวไซด์ทันทีอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงแต่ผมว่ามาถึงขั้นนี้แล้วมันช้าแล้วแหละมันก็น่าจะมาแต่ว่าราคามันจะไม่ได้แบบหวือหวาอะไรมากถ้าจะไปเอาตัวที่แบบว่าสบายๆมีอัพไซด์สบายๆอมตะก็ดูสบายใจกว่าแล้วก็อาจจะโลจนะด้วยก็ดีคือตอนนี้ WHA ที่ผมเห็นนะ
ความว้าวมันอยู่ที่กราฟสวยเอาเรื่องนึงเลยกราฟอ่ะดูดูกราฟเป็นรายเดือนครับดูกราฟรายมันแล้วดูกราฟเป็นรายมันเนี่ยเราก็จะเห็นมั้ยเห็นความสวยมั้ยพี่เห็นป่ะเราเคยคุยกันตั้งแต่ตอนนี้แล้วตอนที่มันยังไม่ชูดอ่ะเห็นมั้ยพี่มันเลยนะถ้าพี่ดูเป็นกราฟรายวันพี่เห็นอย่างนี้พี่กล้าเล่นนะกล้าป่ะถูกป่ะมันก็กล้าดิเพราะว่าก่อนที่มันจะเป็นแท่งเทียนเขียวปัจจุบันเนี่ยแท่งมันก็คือแท่งเทียนแดงพักตัวก่อนหน้าใช่มั้ยครับแล้วนี่เบรกทํานิวไฮเนี่ยโอ้ตรงมันนะคะทุนทั้งมันขึ้นยาวๆตรงนี้มันก็คาดหวัง5บาทได้ไงอ๋อมันก็ได้อยู่แล้วนะพี่ว่านะเมื่อกี้ก็จะ5บาทแล้ว4บาท90ครับเนี่ยมันก็คาดหวังได้ดูกราฟมันแต่ว่าถ้าเรื่องฟันดาเมนทัลผมว่าเฉยๆไม่ค่อยได้มีอะไรละถ้าเทียบเรื่องพื้นฐานกับเจ้าอื่นเท่ากันใช่ก็ถ้าเจ้าฟันดาเมนทัลก็จะนะปันผลดีกว่าใช่อาจจะดูอมตะอาจจะดูสบายๆอย่างเงี้ยครับก็อมตะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งนะฮะดูกราฟสวยนะแต่ดูกราฟดูอมตะก็สวยนะพี่ว่ามีสิทธิ์ทำไฮอ่ะอย่างเงี้ยอมตะ PE 5เคเรนนะ Yield 1 Earning 65ตังค์ครับก็โอเคนะฮะอมตะก็สวยใช่ไหมฮะปิงสวยครับไปดูโรจนะสิโรจนะนะฮะโรจนะนี่อยู่ข้างล่างอ่ะทำไมมันอยู่ข้างล่างอ่ะทำไมอ่ะมันหล่นมาตั้งแต่ตอนไหนรู้ไหมพี่ตั้งแต่ตอนที่อย่างทาง12บาทที่หล่นมาเพราะว่าตอนนั้นขายที่ให้ฮอนด้าแล้วไงขายเมื่อ 3-4-5 ปีก่อนขายแล้วมันจบไม่มีอะไรใหม่เงียบมาตลอดเลยแต่ตอนนี้มันก็มีสตอรี่ใหม่ว่าเขาจะไปขยายทำนิคมในพื้นที่ EC ไปแถวระยองจะเซิงเซาด้วยล่ะใช่เขาอยากขยายปกติรถชนะมันอยู่ที่ไหนอยุธยาครับอยุธยาอ๋อearning ดี PE ต่ำนะไอตัวนี้แต่ราคาไม่ขึ้นก็ดูไว้ได้ครับนะครับส่วน ICT ส่วนกลุ่มอื่นๆอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับพวกกลุ่มค้าปลีกอ่ะว่าเดี๋ยวว่ากลับมาเพราะว่าเรื่องมาตรการรัฐมันจะเริ่มเดินหน้าเนี่ยก็เดือนกันยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกกลุ่มค้าปลีกก็อาจจะได้เห็นเซมโซเซลโกสดีขึ้นคือพอดี BJC เนี่ยที่มันฮวบลงมาเมื่อวันพุธอ่ะก่อน XD เพราะว่ามันมีประชุมนะครับมันมีประชุมนักวิเคราะห์แล้วปรากฏว่าเขาก็ส่งสัญญาณมาว่าเฮ้ยตัวเซมโซเซลโกสอ่ะของเดือนสิงหาของ Q เนี้ยของ Q3 เนี่ยมันติดลบนะนิดนึง 1%แล้วก็อาจจะทำให้กำไรเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เขาก็ยังคาดหวังว่ากำไรในครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะดีกว่าครึ่งปีแรกซึ่งกำไรไตรมาส2นี่คือเซอร์ไพรส์มากๆนะครับคือดีมาก BJC คือดีมากคือตัดในเรื่องของพวกธุรกิจแก้วอะไรออกไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าธุรกิจค้าปลีกมาธุรกิจค้าปลีกมาซัพพอร์ตพอดีมาซัพพอร์ตพอดีมันก็เลยทำให้กำไรค่อนข้างว้าวแล้วคนก็มาคาดหวังว่าครึ่งหลังมันจะดีต่อไหนจะมีมาตรการรัฐจะช่วยชาติแล้วไหนจะมีเรื่องขยายสาขาอีกแต่ปรากฏว่าพอ analyst meeting โทนออกมาแล้วอ่ะเซลล์โซเซลโกลมันดรอปลงแล้วก็แผนการขยายสาขาอาจจะน้อยลงหน่อยไม่ได้จะขยายแบบ8สาขาจะขยายประมาณสัก5บิ๊ก4ตรงนี้มันก็เลยทำให้แบบว่าคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้หรือคนที่ลองไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็ปาก่อนเลยแต่ผมมองว่าลงมาเนี่ยน่าเอาเพราะว่าถ้าเราไปเช็คดู fair value ของ BGC. ของบรรดา consensus เนี่ยบางเจ้าก็ให้64เครดิตสวิสเพิ่งปรับจาก56เป็น60นะครับแล้วก็JP Morgan ก็ปรับเหมือนกันนะครับทุกคนก็ปรับมันอยู่แถวๆ60กว่าๆมีบางเจ้าอ่ะก็ยังกดไว้อยู่ที่47อยู่อันนี้ก็โหดไม่เลิกนะครับก็บางคนก็มองโหดบางคนก็มองดีซึ่งแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ60ขึ้นไปนะครับผมว่าก็เป็นโอกาสนะก็ทยอยเก็บได้ BJC อ่ะมันเด้งแล้วนี่ดูเรื่องเลยไม่เมื่อวานมันลงไป52ไงนี่ไม่รู้นี่ผมไม่รู้จริงๆนะพูดแล้วมันจะเด้งเนี่ยแล้วเมื่อเช้าก็เด้งมาบาท25แต่พอดีคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็จับตาค้าปลีกตัวอื่นนะครับผมคิดว่าก็น่าจะตามกันมาแหละได้ไอเดียเนาะนักทุนนะในรอบนี้สำหรับหุ้นทางด้านที่จะมีโอกาสในช่วงครึ่งปีหลังนั่นเองเขาบอกกินอะไรอ่ะกินไวพี่น้องชอบเหมือนกันไวๆกินไวๆอยู่ครับหิวผมยังไม่กินข้าวเช้าเลยไงพี่เอาเมนูขนมนมเนยให้ปิงทานด้วยนะเดี๋ยวเราไปต้นแป๊บหนึ่งนะฮะนักทุนสงสัยอยากกินบ้างเห็นไหมไม่ดีมากได้ยินเสียงของกินหิวเลยอ๋อเขาจริงครับได้ยินเลยผมหมอโดนกรุบเลยนะฮะอะไรนะหุ้นที่คุณปิงเชียร์ออกสื่อแล้วถ้ากองทุนที่บริหารถืออยู่ด้วยควรมีการเปิดสบายใจได้ครับ disclose ผมไม่ได้เป็น conflict
เรื่อง conflict of interest นี่สำคัญมากป้องกันไว้เพราะนั้นเนี่ยโดย position ของผมผมเป็นกลยุทธ์ไงค่ะค่ะนะครับผมก็จะไม่ได้เห็นว่ากองถืออะไรผมมีแต่หน้าที่แนะนำในแนะนำในบริษัททำอย่างนี้นะส่วนเขาจะทำไหมไม่รู้เช่นเดียวกันผมมาแนะนำออกสื่อเนี่ยจะทำไหมไม่รู้นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าคำว่าเฮ้ยเริ่มซื้อนะคือผมว่าไปบอกในบริษัทว่าเริ่มซื้อได้แล้วเริ่มซื้อได้แล้วได้เวลาแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เป็นแต่ว่าตอนนี้กองถืออะไรยังไงจะซื้ออะไรหรือแม้กระทั่งพูดอะไรอย่างเงี้ยก็แยกต่างแยกจากกันแล้วถ้าสังเกตคือตอนนี้ผมก็จะไม่ได้มีอะไรบอกเฮ้ยต้องซื้อนะไม่มีมันมีแต่ว่าตัวที่เราเคยมีปัญหากันเช่นสเตคอนเคยพูดถึงปตท.เคยพูดถึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็มองดูบ้างเช่นค้าปีเมื่อกี้ BJC มองดูบ้าง CPO มองดูบ้างนะครับค่ะด้วยเหตุผลที่อธิบายไปเนาะใช่ใช่ว่าถ้าสังเกตนะโทนผมจะไม่ได้เหมือนเมื่อตอนทำงานเป็นนักวิเคราะห์จะรับแนวต้านอะไรเงี้ยอันนั้นจะต้องมีราคาเป้าหมายมีราคาซื้อแต่เนี้ยผมก็จะมีการพูดถึงตัวหุ้นเฉยๆนะครับแล้วส่วนใหญ่เราเน้นภาพใหญ่มากกว่าดูเมื่อกี้ก็ดูมันเลยนะฮะคุณอ่ะนั้นคือวิธีการบริหารกองนะฮะของปีนี้บลช.เมอร์ชันพาร์ทเนอร์นั่นเองนะฮะคุณเมอร์ชันพาร์ทเนอร์โชว์เบอร์ได้ไหมพี่เอ้ยโชว์เบอร์มีเรื่องใหม่เบอร์ใหม่เบอร์ใหม่โชว์เบอร์ปีแค่ไหนผมมีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังพี่คือเบอร์เนี่ย0616641414ใช่ไหมแต่ตอนแรกอ่ะผมก็จะพกอยู่2เครื่องคือเพราะว่ามันจะเป็นช่วงทรานสเฟอร์บางคนยังไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนเบอร์ใช่ไหมพี่ก็พกเบอร์เก่ากับพกนี้ก็โอนมาพี่เบอร์นี้สิเออแต่พอตั้งแต่พกนะโอ้โหตลาดมึนตลาดสับสน ผมก็มึนอะไรวะเนี่ยพก2เบอร์ไอตอนแนะนำตอนแนะนำกลยุทธ์ให้เริ่มซื้อนี่แนะนำไปก็สั่นไปนะเอาวะไม่ผิดหรอกเออแต่ว่ามันก็น่ากลัวจริงๆอ่ะสองเบอร์ก็ยังพก2เบอร์แต่เมื่อวานนี้ผมตัดสินใจนะพี่เอาเบอร์เดียวเอาเบอร์เดียวเลยไอเบอร์นึงช่างมาละใครโทรมาไม่สนใจละโอนสายมาดิง่ายๆแกก็ถือเครื่องเดียวคุณน้องไม่รู้โอนสายไม่เป็นก็วางทิ้งไว้ที่บ้านไปเลยพี่เฮ้ยให้คุณพลอยถือไปเลยวิวาแล้วเนี่ยวิวาอะไรวะวิวาโยธาพี่มีแต่เรื่องอิดเรื่องหินอะไรเงี้ยถือพอถือเบอร์เดียวนะเมื่อวานนะโอ้โหทำไมก็พี่มันก็เห็นเมื่อวานถือเบอร์เดียวปุ๊บนี่ชัดเจนชัดเจนชีวิตมันดีขึ้นเลยพี่ปิงมองทางไหนก็ไปทางนั้นใช่ไหมมองทางไหนไปทางนั้นอะไรเงี้ยหน้าตาเริ่มดีขึ้นมาทันทีโอเค061มีเรื่องราวสงสัยกลยุทธ์ต่างๆ0616641414คือเป็นเรื่องของบลจ.เมอร์ชันนะครับเราก็มีกองทุนส่วนบุคคลนะครับที่จะลงทุนหุ้นไทยเนี่ยแหละก่อนหน้านี้ก็พูดมาเสมอว่าถือเงินสดมาเยอะถือเงินสดมาตลอดยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วก็จะเริ่มซื้อก็ไปเดือนนี้หรือซื้อหนักๆก็คือเดือนหน้าเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มลงทุนแล้วเพราะนั้นใครที่มองว่าสภาวะตอนนี้เป็นโอกาสมันเป็นโอกาสว่าอยากจะลงทุนแต่ไม่รู้จะจัดการกับโอกาสนี้ยังไงนะครับถ้าคิดว่าให้ผู้จัดการกองทุนที่เขามีโปรไฟล์ที่ดีเนี่ยเป็นผู้จัดการแทนเราก็ติดต่อมาได้ที่ผมนะครับกองทุนส่วนบุคคลของเมอร์ชั่นนะครับลองสงสัยว่ากองเป็นยังไงทำไมแปลกประหลาดจากปกติแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็สบายนะพี่กองผมอ่ะซื้อได้ถูกใช่ไหมเนี่ยกองเนี้ยใช่ซื้อได้ถูกเวลามากนะครับกองของปีมีทั้งปิดทั้งเปิดทั้งอะไรหมดเลยปะคือจริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วเป็นกองทุนส่วนบุคคลเป็นกองเปิดครับแต่ว่าก็มีหลายนโยบายให้เลือกนะครับว่าจะเอาสไตล์ไหนก็มีหลายนโยบายแต่ว่าเดือนปิดอะไรเงี้ยสไตล์ที่พยายามนำเสนอมาโดยตลอดแล้วก็ถือเงินสดกว่า 100% มาตลอดคือสไตล์ซื้อหุ้น High Growth Stock ก็คือเน้นไปที่พวกที่น่าจะมี earning โตดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าใครสนใจธีมเนี้ยก็มาได้ครับearning โตดีๆเนาะใช่ใช่ครับก็สอบถามไปที่เบอร์ของปิงนะฮะทุน0616641414จำง่ายนะพี่เนาะ664แล้วก็14 14แล้วแต่บางท่านจำเนาะ664 14 14บางท่านแฟนๆรายการพี่ม่อนบางคนบอกว่าเลข1เยอะไปนะครับเลข6เนี่ยเลข1มันเยอะไปพี่ดูดิ1 1นะมี1 3ตัว4ก็เยอะไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่มีอะไรผมแค่ต้องการให้มันจำง่ายๆ664เห็นแล้วมันลื่นตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับจำง่ายๆ061แล้วก็664ค่ะ14 14ง่ายดีเนาะง่ายดีพี่พยายามจำเวลาโทรหาปิงพี่จะได้ไม่ต้องไปเซิร์ชหาชื่อปิงก่อนครับลองดูค่ะนักทุนสำหรับรายละเอียดในตอนนี้เองนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนักทุนที่ติดตามรายการ Business Line Online นะฮะตอนนี้รายการของพี่ม่อนก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องวิธีการนำเสนอมามากพอสมควรนะฮะตอนนี้เราก็
ปิดในส่วนของข้อมูลการลงทุนที่เป็นระยะยาวแบบคุณปิงนะฮะทางด้านบลจ.นั่นเองนะฮะก็มีเมอร์ชันพาร์เนอร์ก็แล้วมีบลจ.ไลฟ์บลจ.เริ่มที่จะให้แล้วก็ที่พี่ม่อนถามพี่ปิงนะฮะมีทั้งปิดทั้งเปิดหรืออยู่ที่คาแรคเตอร์ของนักลงทุนว่าต้องการลงทุนแบบลักษณะไหนนะฮะก็ตามกันอีกแบบนึงก็อีกแบบนึงแบบตาต้องก็เก็งกำไรนะฮะบล็อกทงบล็อกเทรดอะไรเงี้ยนะจะต้องเขามีนะฮะหรือในส่วนของหุ้นพื้นฐานนะเราก็มาศึกษากันหรือในส่วนของการเก็งกำไรดิเวอทีฟก็มีด้วยนะพี่ปิงอย่างเช่นปตท.ใครคอมาเมื่อวานก็ชนะเลิศประเสริฐศรีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะไม่ถ้าใครคอมาโอ้ที่ต่ำๆเนาะใครคอมาก็ได้ 20% ไปละในส่วนของปตท.นั่นเองนะคะนักลงทุนก็มีโอกาสในวิธีการลงทุนหลากหลายแบบเลยนะคะนักลงทุนใครที่ติดตามก็ชอบแบบไหนตามแบบไหนก็ศึกษาแบบนั้นกันนะคะค่ะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะเราก็ไปพูดคุยกับพี่ต้นนะคะคุณประเดิมพบสงเคราะห์นั่นเองนะคะทางด้านกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ยนต้านะคะก็ห่างหายกันไปนานนะคะคุณต้นพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเกาะติดในเรื่องราวความรู้กันต่อเนื่องนะคะกับคุณต้นประเดิมพบนั่นเองนะคะสวัสดีครับพี่ต้นค่ะสวัสดีครับพี่ต้นครับครับสวัสดีครับคุณปิงแล้วก็คุณม่อนครับค่ะค่ะหายไป2อาทิตย์นะไม่สบายเหรอครับพี่ไปทำงานหายไปก็คือไปเยี่ยมสาขาเหยื่อตาตอนนี้ทำงานหลายอย่างตอนนี้เหยื่อตาแบบเจ๋งมากนะมีแต่คนชมพี่คือแบบมีการเปลี่ยนฟอร์มทีมแล้วก็ดูเป็นบล็อกที่ตอนนี้แบบเรียกได้ว่า aggressive แล้วก็เดินหน้าสุดแล้วอ่ะบล็อกอื่นส่วนใหญ่แล้วเขาถนอมตัวแล้วก็ลดไซส์ตัวเองลงมาไงมีแต่หยุดตาตอนนี้บูมมากเลยรีเสิร์ชเรานะครับรีเสิร์ชเรานี่ผมไปนั่งอยู่ในวงรีเสิร์ชนี่เรียกว่าเป็นพ่อเขาทั้งหมดเลยคุณพ่อเป็นพ่อเลยเป็นพ่อเป็นลุงอะไรเงี้ยเป็นลุงแล้วด้วยมีแต่เด็กๆแล้วอ่อนเด็กน้อยของเขา20กว่าแต่ว่าก็ผสมผสานกันแต่ผสมผสานกันคือทั้งหนุ่มกับผมก็อายุก็50บวกลบเลยหนุ่มรุ่นใหญ่แล้วเขาก็เด็กๆกัน20กว่าผสมกันนะฮะก็คือทำให้บางอย่างเราก็เตือนๆเขาเรื่องของความระมัดระวังนะครับเขาก็พยายามบู๊ก็ผสมกันก็ดีขึ้นนะดีนะครับก็ผมได้ข้อมูลที่บางทีก็เร็วจริงๆจากเขานะฮะนะครับจากภาพของรีเสิร์ชก็เลยมานำมาซึ่งสู่การแนะนำการลงทุนนะครับที่เร็วเป็นเรื่องธรรมดาพอเร็วมากมันหุ้นแนะนำเยอะมากมันก็มีผิดมีถูกนะครับมันก็คือเอาไอเดียในการเทรดไปแล้วกันนะครับซึ่งถ้ามองตอนนี้นะครับคำถามคือว่าผมจะตอบว่า1กันยาแล้ว1กันยาจีนกับอเมริกาจะคุยยังไงผมมองจีนกับอเมริกา1กันยาจนถึงไม่1กันยาคือปัจจุบันนี้จนถึง18กันยาเนี่ยนะครับผมมองว่าเป็นนิวโทคือไม่ตื่นเต้นฮะนะเขาไม่ตื่นเต้นก็เพราะว่ากำลังของอเมริกาก็เหลือน้อยนะครับตอนนี้คือ500,000 ล้านก็เล่นไปเต็มแม็กเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่จะต้องขึ้นภาษีเป็นตัวเลขตัวกลมก็คือ 5% 10% 25% อะไรอย่างเงี้ยของจีนก็คือว่าก็เต็มแม็กเช่นเดียวกันถ้ามองเฉพาะตัวเลขการส่งออกก็แสดงว่าตอนนี้มันกับจีนก็เตรียมพร้อมไปเรียบร้อยแล้วก็คือเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดก็คือในเรื่องของรถยนต์ที่มีการกระตุ้นไปนะครับแล้วก็ค่าเงินหยวนตอนนี้ก็เริ่มทรงๆแล้วอยู่ที่ 7.15 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ตอนนี้ถามว่าล้มคุณทําต้องรอกระสุนอะไรคือตอนนี้ตำราพูดจีนอเมริกาต้องเป็นสงครามจริงๆนะก็คือกระสุนที่ว่านะครับตอนนี้ของอเมริกาไม่เหลือแล้วเหลือเป็นแค่น็อตเดียวก็คือว่ารอให้ธนาคารกลางสหรัฐลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยตูมปุ๊บโอเคว่าแสดงว่านั่นคือกระตุ้นเศรษฐกิจถูกไหมฮะแต่กระตุ้นเศรษฐกิจปุ๊บโอเคว่าผมก็มีอีกไม้หนึ่งก็คือเอาในเรื่องดอกเบี้ยน่ะไปสู้กับจีนต่อก็คือลดเพิ่มภาษีพอเพิ่มภาษีปุ๊บนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจของอเมริกานั้นชะลอตัวก็วนมาอย่างเงี้ยนะครับทำก็เลยบอกว่าศัตรูตัวร้ายที่ทำให้เศรษฐกิจอเมริกาดูไม่ดีก็คือโจโรมพาวเวลนั่นแหละนะครับแต่นี่คือสิ่งที่เขาพยายามกดดันเพื่อให้เขามีกระสุนไปสู้กับจีนนั่นเองอันแสดงว่าวันนี้จนถึง18กันยาเนี่ยผมมองว่าทรัมป์จะพูดแต่ประเด็นเดียวคือธนาคารกลางสหรัฐจะไม่พูดถึงจีนนะครับจีนนี่มองเห็นสังเกตว่าการยอมของคุณทรัมป์ก็ยอมแล้วนะเหมือนกับยอมกับจีนว่าง่ายนะไม่ได้คุยก็บอกว่าคุยอะไรนะฮะนะครับตอนนี้คุยแล้วนะครับคุยกับทางเจ้าหน้าที่จีนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสังเกตว่าสิ่งที่มันรีแอคก็คือผลตอบแทนพันธบัตรของอเมริกาเนี่ยมันตอนที่บอกว่าคุยกันเนี่ยมันรีแอคไป
แต่โดนขายก็คือไปแค่ 1.533% 10ปีตอนนี้ก็ลงมาที่ 1.505% ต่อ 5% ก็แสดงว่าตลาดพันธบัตรมันก็เหมือนกับว่ายังกล้าๆกลัวๆนะครับงั้นผมประมาณการเลยว่าสัปดาห์หน้าแล้วก็2สัปดาห์ถัดไปเนี่ยนะก็คือช่วงถึงช่วงกลางเดือนหน้าเนี่ยผมบอกว่าเรื่องนี้จะสงบลงนะครับคำถามต่อไปคือว่าแล้วตอนนี้ตลาดพันธบัตรคิดยังไงนะฮะคือถ้าดูตลาดพันธบัตรนะครับในการประมาณการของเฮดฟันบางเจ้าหรือว่าถ้าดูในคอนเซนซัสเนี่ยเขาบอกว่า Q3 นะครับอาจจะเห็นบอนด์ยิลด์10ปีอยู่ที่ 2% นะครับแล้วก็ Q4 อยู่ที่ 2.08% เห็นไหมฮะก็คือว่าถ้ามองฝั่งของนักวิเคราะห์ที่เป็นพื้นฐานเนี่ยเขามองว่าบอนด์ยิลด์จะขึ้นนะบอนด์ยิลด์จะขึ้นนะตอนนี้คือ 1.5 จะขึ้นเป็น 2.4 ก็เหมือนกับว่าภาพของบอนด์จะโดนขายไหมนะครับพันธบัตรของอเมริกาจะโดนขายไหมรับซุ้มเรื่องมาสู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็มุมตรงนี้ก็คือมันก็จะมาต้องหาแอสเซทที่ลงคือขายพันธบัตรนะครับซึ่งก็กลุ่มต่อเนื่องก็คือเรื่องของทองคำสิ่งที่ผมกลัวต่อไปคือว่าราคาทองคำอาจจะใกล้ๆพีคระยะสั้นตอนนี้นะครับเพราะด้วยเหตุผลเมื่อกี้นะครับคือพันธบัตรก็คือเซฟเฮเว่นทองก็คือเซฟเฮเว่นนั้นเวลาเขาขึ้นก็ขึ้นด้วยกันนั้นเวลาเขาลงก็ลงด้วยกันนะก็ทำให้ภาพของการโยกย้ายเงินก็คือก็จะมาโยกหาแอสเซทที่มันเรียกได้ว่าต่ำก็คือคนก็มองเรื่องของน้ำมันเรื่องของลงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้ภาพของกลุ่มลงกันหลายตัวมันก็เลยดีดตัวขึ้นมานะครับแล้วก็คำถามคือว่ามันมีเรื่องอะไรของลงกันก็เรื่องของ IMO ที่เขาพูดกันมายาวแล้วนะทำให้คนที่มีดีเซลเยอะๆจะได้ประโยชน์นะครับซึ่งก็มีท็อปกับ IRPC ซึ่งเมื่อวานนี้ท็อปกระฉูดเลยนะวิ่งขึ้นไปแต่วันนี้ก็เริ่มนิ่งแล้วนะเพราะว่าคนยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แล้วก็หุ้นทั้งสองตัวเนี่ยอยู่เทรดอยู่ที่ลบ2 SD ก็คือถูกทั้งคู่นะครับมันภาพของประเด็นต่างประเทศนะครับก็ทำให้หุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ตอนนี้ทุกคนก็มองว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างประเทศเนี่ยจะกลับมาน่าสนใจทั้งหุ้นสายโรงกลั่นปิโตรนะครับกองเรือเมื่อวานก็ปรับตัวขึ้นมานะครับหรือแม้แต่ตอนนี้คืออิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เริ่มปรับตัวขึ้นมาบ้างแล้วเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าโอเคว่าทุกคนบอกว่าเดี๋ยวรอตัวเลขเศรษฐกิจไม่ต้องรอแล้วครับนะครับคือรอไหมก็คงไม่ได้กดดันอะไรธนาคารกลางสักเท่าไหร่เพราะวันนี้ประกาศตัวเลข GDP ในของไทยของอเมริกานะครับครั้งที่2คือ 2.0% ครั้งแรกคือ 2.1% ในไตรมาสที่2แต่เติมคือไตรมาส1คือ 3.1% แต่วันนี้จะบอกว่าจะมีเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยผมมองว่าตอนนี้ไม่สำคัญแล้วนะความสำคัญไปยุ่งมุ่งอยู่ที่คู่ต่อไปก็คือคุณทัมกับทางโจโรมโพเวลนะครับว่าจะกดดันมากน้อยขนาดไหนอันตอนนี้คือผมมองว่าประเด็นต่างประเทศเนี่ยผมมองเป็นทางบวกมากกว่านะครับก็คือน่าจะเบาลงหรืออย่างน้อยคือเป็นนิวทรัลคือไม่ตื่นเต้นอะไรมากนักซึ่งไม่ตื่นเต้นเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ดีผสมกับที่ทุกคนเก่งกันในเรื่องของตัวน้ำมันและปิโตรนะก็คือพายุเฮอริเคนนะครับชื่อหนึ่งไม่รู้อ่านว่าอะไรนะดูเวียนอะไรเงี้ยนะครับเราจะเข้าฝั่งฟลอริดานะครับก็ฟลอริดาจะไม่ได้มีลงกันนะฮะแต่ว่าพอฟลอริดาต่อไปก็คืออ่าวเม็กซิโกนะครับต่อไปคนก็เล่นช็อตตรงนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยพายุเฮอริเคนจะเข้าหรือเปล่าที่อ่าวเม็กซิโกนะครับจะทำให้ค่าการกันนั้นปรับตัวขึ้นมาได้อีกนะครับผสมกัน2เรื่องนะครับก็ทำให้กลุ่มลงกันก็เลยปรับตัวขึ้นมาณวันนี้คือในสายของกลุ่มลงกันเนี่ยผมมองว่าดูน่าสนใจนะครับงั้นอินเด็กซ์นะครับของบ้านเราก็ควรจะปรับตัวขึ้นไปได้นะครับเพราะกลุ่มใหญ่เนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับอีกกลุ่มนึงนะครับที่มองเป็นบวกนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเมื่อกี้ผมพูดแตะไปว่าเฮ้ยตอนนี้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยน่าจะต่ำแล้วนะครับเมื่อกี้พูดไปในหลายประเด็นนะฮะแต่ว่าเอามาพูดในทางเทคนิคนะฮะเอาเทคนิคมาประกอบในการดูว่าบอนด์ยิลด์ของอเมริกาเนี่ยตอนนี้ควรจะขึ้นหรือว่าควรจะลงสังเกตว่าจุดต่ำสุดของตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยของอเมริกาเนี่ยลงเรื่อยๆนะครับถ้าดูแพทเทิร์นตั้งแต่ช่วงของต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ถ้าคุณดู RSI เนี่ยจุดต่ำสุดยกขึ้นเรื่อยๆและ MACD เนี่ยกำลังตัดเส้นซิกแนลนะคือค่าเฉลี่ยของเขานะฮะก็แสดงว่าถ้าดูนี่คือไดเวอร์เจนต์นะ positive divergence กับ MACD แล้วก็ RSI แสดงว่าบอนด์ยิลด์ของอเมริกากำลังจะขึ้นนะครับกำลังจะขึ้นเมื่อกี้เหตุผลหลายๆประเด็นที่เรื่องของ fundamental เหตุผลในเรื่องของตัว technical เนี่ยผสมผสานกันหมดงั้นแบบนี้คือบอนด์ยิลด์ที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งผมก็หลีไปที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็ recommend มาหลายทีก็ผิดทุกทีนะฮะผิดมาหลายรอบแล้วนะตอนนี้ขออีกครั้งนึงแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ผิดแน่ๆพี่อะไรผมมั่นใจครั้งนี้พี่ไม่ผิดแน่ๆ
อ๋อมั่นใจนะครับมั่นใจขอบคุณมากนะก็ตรงกันนะฮะก็แล้วก็เทรดก็คือต่ำเทรดต่ำด้วยก็คือลบ 1.5 SD ทั้ง KBank ทั้ง SCB อะไรพวกนี้จะดูน่าสนใจหมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะเป็นบวกต่อไปของกลุ่มธนาคารระยะสั้นก็คือเรื่องของ DSR นะครับเมื่อวานนี้แบงก์ชาตินี่ผมมองระยะสั้นนะไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับก็คือว่าจะไม่ออกเกณฑ์การคุมภาระหนี้ต่อรายได้แต่หรือว่า DSR ในกลุ่มธนาคารแต่ซึ่งตรงนี้มันมีผลบวกต่อกลุ่มไฟแนนซ์ก็คือเขาเดิมที่ผ่านมาคือไม่ได้มีข้อกำหนดของแบงก์ชาตินะครับเขาคงโดนนะแต่ตอนนี้คือถ้าเลื่อนออกไปสวัสดิ์กับ MTC ดูน่าสนใจแต่ผมมองว่ามันหุ้นพวกนี้มันอยู่ข้างบนก็คือว่าตัว Piper Bubble PE เนี่ยอยู่ข้างบนแต่ว่าตัวของกลุ่มแบงก์เนี่ยมันอยู่ข้างล่างนะครับรวมไปถึง IFRS 9นะครับก็กำลังจะเริ่มประกาศใช้คือแบงก์ใหญ่เนี่ยมี coverage ratio ที่สูงกว่า 100% ขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะครับเขาคงได้ประโยชน์จากส่วนนี้นะครับก็เลยมองว่าในภาพของกลุ่มธนาคารดูกลุ่มเป็นกลุ่มที่น่าสนใจส่วนอีกเซกเตอร์นึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับสงครามการค้าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวเลขต่างๆเนี่ยนะครับคือส่งออกเนี่ยผมมองว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะกลับมาดูน่าสนใจเช่นเดียวกันนะเพราะจุดนึงก็คือถ้าสังเกตหลายเรื่องเนี่ยที่ผ่านมานะแล้วก็ณตอนนี้คือสิ่งที่ทุกคนกลัวคือเรื่องของส่งออกแต่คำถามคือว่าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยติดลบมาตลอดนะแต่ล่าสุดในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยจากเดิมคือมิถุนาเนี่ยติดลบไปเกือบ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในของอิเล็กทรอนิกส์นะแต่ว่าณเดือนกรกฎาคมเนี่ยติดลบเหลือเป็นแค่ 4% ความหมายคือว่ามันติดลบน้อยลงนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวส่งออกของสิงคโปร์นะครับที่ส่งออกไปต่างประเทศคืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็เริ่มจะฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าไปดูตัว China Motor นะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับ China Motor ที่ผ่านมาก็เรียกว่ายอดขายเนี่ยผลิตภาคการผลิตของตัว China Motor เนี่ยลงมาตลอดตอนนี้เหมือนกับว่าลงมาจนถึงโลแล้วลบไปเกือบ 20% ในช่วงของก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็เริ่มฟื้นตัวเช่นเดียวกันถ้าคนมองหาหุ้นเทิร์นอราวนะครับจริงๆก็ไม่เทิร์นอราวนั่นก็คือว่ากำไรก็ยังดีอยู่นะนะครับแต่ว่าอย่างเดิมที่คือว่ามันความกังวลเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยทำให้ภาพของการผลิตของอิเล็กทรอนิกส์หลายๆตัวหลายๆเซกเตอร์เนี่ยปรากฏว่ามันก็ติดลบมาตลอดนะครับมันก็ถ้าเบื่อหาหุ้นที่แบบเพียงแค่พอรีบาวด์ขึ้นมาได้เนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ก็ดูน่าสนใจเช่นเดียวกันแล้วสุดก็คือว่า2-3 กลุ่มที่ว่านะครับก็คือกลุ่มปิโตรเคมีโรงกลั่นนะครับชอบนะแบงก์ชอบนะครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชอบในเวลานี้แต่คำว่าชอบคือลงทุนวันนี้จนถึงช่วงของกลางเดือนหน้านะครับแต่ว่าอย่าไปโอบไปถือยาวอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าสังเกตว่าตอนนี้เปลี่ยนกลุ่มการลงทุนอยู่เรื่อยๆคือเซกเตอร์โรเทชันเนี่ยย้ายกลุ่มกันอยู่เรื่อยๆนะนี่คือภาพใหญ่ของตลาดหุ้นไทยซึ่งตอนนี้คือน้ำหนักจะเอียงไปที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจต่างประเทศนะครับส่วนถ้ามองอินเด็กซ์โดยรวมนะฮะก็คือว่าตอนนี้กำลังจะพยายามจะวิ่งชนให้เหนือกว่าตรง PE 16.3 เท่า 16.3 เท่าคือ 1 SD นะครับล่าสุดกำไรต่อหุ้นของ Bloomberg อยู่ที่ 101แล้วตอนนี้ 101.00 แหละพอดีเป๊ะเลยนะครับถ้าจำได้คือตอนต้นปี115 116นะตอนนี้เหลือ101แล้วนะครับก็คือ 1 SD คือ 16.3 เท่ามันอยู่ที่ 1650 นะครับก็แสดงว่าตรงนี้ 1650 เนี่ยจ่ออยู่ตรงเนี้ยนะครับ16 1649เนี่ยก็คิดว่าจงเป็นแนวต้านถ้าผ่านได้ก็บวก 1.5 SD คือ 16.7 เท่าคือ PE นะครับจะอยู่ที่ 1690นั้นก็เราอาจจะเห็น 1,700 ใกล้ๆประมาณนี้นะครับก็จะเป็นจุดต้านที่สำคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็ 1,600 ก็คือตรง 0.5 SD เป็นแนวรับนั้นก็บอกตอนนี้คือมีโอกาสที่จะทะลุ 1,650 นับในสัปดาห์หน้าครับค่ะนั่นคือแนวต้านของเซตนะคะแต่ตอนนี้ก็ทะลุมาแล้วนะพี่นะก็จ่อๆอยู่เงี้ย1,650พอดีเป๊ะเลยเมื่อกี้ไป1,651ค่ะค่ะเมื่อกี้ไป1,651ไปซ้ำไปไม่รอละมาละแต่ตอนนี้ผมว่าหลายคนก็คือยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ค่ะนะเดี๋ยวไปกล้าใกล้ๆหลังใกล้ๆหลังประชุมเฟดนะหรือไปกล้าตอนที่ดอกเบี้ยของอเมริกาลดจริงๆแล้วนะครับเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะคือณวันนี้ก็คือใครกล้าก็กล้าได้กล้าเสียก็จะได้มากกว่าใครไม่กล้าได้กล้าเสียคือไปหาแบบมันใช่แล้วถึงซื้อเนี่ยเสร็จทุกทีนะฮะเสร็จทุกทีในเวลานี้นะครับอืมค่ะค่ะปิงเขากล้าลองมาแล้ว1080ครับพี่ต้นตัวเซ็ต50ใช่ไหมใช่เซ็ต50พอดีไม่มีเลยเส้นเลยพูดไม่ได้ เอาอินเด็กซ์อย่างเดียวเลยอินเด็กซ์อย่างเดียวก็ได้ที่ไม่เทียบแต่ถ้าฟังอ่ะแต่ว่าพี่ต้นก็ต้องมองเซฟตี้ดีดีเพราะว่าเอาแบงค์เอาพลังงานเอาลงกันพี่เพราะนั้นเนี่ยเซฟตี้ก็ต้องมาถ้าจะไปอย่างนั้นก็คือมาดูที่กลุ่มโรงกลั่นก่อนแล้วกันนะครับก็คือว่าคนที่ได้ประโยชน์นะครับเป็นตัวไหนอย่างที่บอกไปคือว่าได้ประโยชน์สูงสุดนะครับว่าทำไมรอบนี้ GC ไม่ขึ้นก็คือ
ธีมในการที่วิเคราะห์อันนี้คือมันผสมผสานก็คือว่าเรื่องของจีนด้วยอเมริกาด้วยแล้วก็เรื่อง IMO ด้วยปรากฏว่า IMO เนี่ยได้ประโยชน์มี2ตัวคือท็อปกับ IRPC นะครับแต่ท็อปเนี่ยสัดส่วนรายได้ของดีเซลเนี่ยเขาเยอะกว่า IRPC แต่จำนวนเม็ดเงินใน IRPC มีมากกว่านะมันก็คุณก็ชอบแบบไหนก็เอาละกันนะครับซึ่งแต่ผมไม่ชอบคือชอบทั้ง2ตัวนั่นแหละนะครับแต่ว่าวันนี้ IRPC แข็งกว่านะครับแต่ถ้าชอบในเชิงของมุมทางเทคนิคด้วยเนี่ย IRPC เนี่ยอัพไซด์เปิดกว้างมากกว่าพอท็อปเมื่อวานนี้โอ้โหเล่นกันแบบสุขนานนะครับบวกเกือบ 10% แต่วันนี้ก็คือถ้าจะเพิ่มก็คือ IRPC แต่เทคนิคก็ใช้ได้อยู่แล้วเพราะเส้นค่าเฉลี่ยคือราคาเพิ่งตัดเส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วันขึ้นมานะครับแล้วต้านก็คงประมาณแถว4.20 4.30 นะฮะตรงนั้นจะเป็นแนวต้านนะครับท็อปนะครับก็รออ่อนตัวรอย่อแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานขึ้นมาเยอะนะครับแต่200วันเป็นจุดต้านสำคัญคือ70บาทเกิดสังเกตอัพไซด์เหลือแค่2บาทนะครับก็ลงมาย่อที่66.50นะครับตรงนั้นเป็นแนวรับครับอันนี้คือกลุ่มที่ส่วน GC ก็คือว่าที่เมื่อกี้บอกไปคือว่าเขาไม่ค่อยมีไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ IMO เท่าไหร่แต่ผมมองว่าเนี่ยถ้าเบื่อคุณจะซื้อตัวอีกตัวนึงที่เพิ่มเติมผมกลับมอง GC มากกว่าแต่ถ้าเลือกกันนะในกลุ่มลงกันเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับแล้วกันแต่ว่าถ้า GC เนี่ยเพราะว่าสายปิโตรเคมีออโรเมติกนะครับสายออโรเมติกเนี่ยถ้าดูสัปดาห์ต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นนะครับมา3สัปดาห์แล้วแล้วถ้าดู QOQ หมายความว่า Q3 ปัจจุบันเทียบกับ Q2 เนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ 100% ทั้งตัวเบนซินและพาราเซลีนนะครับงั้นก็เลยมองว่า GC เนี่ยการเทรดไม่ต้องบอกอยู่นะครับเพราะว่าตัวที่ต่ำที่สุดที่ถูกสุดในกลุ่มนี้ก็คือ GC นั่นแหละเพราะว่าเทรดไพเปอร์บุ๊กเกิน -2 SD ค่ะก็คือเออเลอร์ไปเรียบร้อยแล้วซื้อหุ้นถูกคือสมมติว่ามันเกิดช่วงของจีนกับอเมริกาเกิดอะไรขึ้นมาอีกครั้งนึง GC จะลงช้ากว่าเดี๋ยวงั้นลงช้ากว่าก็ต้องขึ้นมากกว่างั้นอัพไซด์จะมีมากกว่าแล้วก็จุดต่ำสุดของ GC เนี่ยลงมา2ครั้งแล้วไม่หลุดขึ้น60บาทได้ช่วย50บาทนะตอนนี้ก็มีการรีบาวด์แล้วก็สังเกตว่าโลของ GC เนี่ยตัวราคาหุ้นเนี่ยเรียกว่าเกิดดับเบิ้ลบอททอมนะแต่ว่าตัวของ RSI MACD เนี่ยจุดต่ำสุดยกขึ้นเรื่อยๆแสดงว่า GC นี่น่าสนใจมากที่สุดนะครับในเรื่องของการเก็งกำไรนะแล้วก็ตัวที่เมื่อกี้บอกถูกที่สุดนะครับมันถ้าเรื่อง3ตัวนี้นะผมเรียงก็คือว่า GC IRPC แล้วก็ท็อปนะถ้าเรียงน้ำหนักนะครับส่วนปตท.ก็น่าจะเป็นตัวโฮลดิ้งเนี่ยผมบอกว่าได้ประโยชน์จากตัวค่ากันกันเนี่ยน้อยกว่าชาวบ้านเขาก็ถือนะแต่ว่าสผ.จะเป็นตัวที่เราชอบน้อยสุดแต่ทั้งเซกเตอร์เนี่ยผมบอกว่าขึ้นหมดนะฮะนะครับส่วนเทคนิคนะครับก็คงหนีพ้นก็คือถ้าตัวที่เด่นหน่อยคือเรื่องของพื้นฐานที่ดีหน่อยก็เป็นฮาน่านะเพราะว่าตัว P ต่ำกว่าแล้วก็ yield ดีกว่านะครับก็เลือกหาหน้าที่ตอนนี้ 28.25 นะครับ28บาทซึ่งตรงกับเส้นค่าเฉลี่ย15วัน10วันเนี่ยก็เป็นแนวรับนะครับก็200วันจะเป็นแนวต้านที่30.50 บาทนะครับส่วน KCE นะแล้วเวลาที่หลายคนถามว่าทำไมผมไม่ค่อยชอบพูดชื่อหุ้นก่อนผมจะพูดเซกเตอร์ก่อนนะครับก็คงด้วยเหตุผลตรงนี้นะครับคล้ายๆกันก็คือว่าเหมือนกับคล้ายๆกับเฮดแอนด์ชูเดอร์เล็กๆของ KCE นะครับก็เส้น10วัน5วันนะครับตรง6.40 บาทตรงกับเส้น25วันนะครับเป็นจุดรับนะรีบาวก็เส้น75วัน18.50 บาทสังเกตว่าอัพไซด์ของ KCE เนี่ยไกลกว่านะครับทั้ง2ลิตรเพราะว่าตรงเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันมีอัพไซด์ที่มากกว่านะครับมันก็นี่ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับนั่นคือกลุ่มที่2ส่วนกลุ่มที่3ก็คงเป็น K-Bank นะครับเมื่อกี้เล่าสตอรี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทางเทคนิคก็คือรีบาวด์เช่นเดียวกันนะครับคือไอ้ตัวที่ผมพูดถึงทั้งหมดนะครับคืออิเล็กทรอนิกส์ PTGC แล้วก็ตัวแบงค์คือแบงค์กสิกรไทยนะครับสังเกตว่าแพทเทิร์นเดียวกันเลยคือจุดต่ำสุดลงมาเท่ากันก็คือดับเบิ้ลบอททอมแต่ว่า MACD RSI เนี่ยโลยกขึ้นเรื่อยๆกราฟมันก๊อปปี้กันมานะครับก็คือสัญญาณขัดแย้งเชิงบวกนะครับก็เคแบงก็คือเส้นค่าเฉลี่ย10วันตรง1558นะถึง160นะครับก็เป็นแนวรับนะครับแนวต้านก็คือน่าจะปิดแก๊ปได้ที่ตรง165นะครับตรงนั้นเป็นแนวต้านแล้วก็ SCB นะครับก็คล้ายกันไหมก็คล้ายกันกราฟคล้ายๆกันก็คือตัวโลของ RSI เพิ่มขึ้นนะครับสังเกตก็คือเส้นค่าเฉลี่ย10วันจุดตัดสินใจคือ 123.5 แถวๆเนี้ยนะถ้าจะเอาเร็วต้องทะลุ 123.5 ขึ้นไปก่อนถ้าไม่ทะลุก็แถวๆนี้อาจจะรับได้นะครับแล้วก็ follow by ขึ้นไป 127.5 เป็นจุดต้านนะครับส่วน BBL ก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับโลแต่ว่า BBL นั้นมันเกิดสัญญาณ convergence ก็คือธรรมดาคือโลยกขึ้นทั้ง RSI MACD แล้วก็ตัวเส้นราคานะครับก็เทคนิคก็คือมีโอกาสดีตัวขึ้นไปที่เส้นค่าเฉลี่ย25วัน175นะครับหรือปิดแก๊ปก็คือแถว182นั้นวันนี้ก็ถ้ามองอย่างนี้คืออินเทอร์เน็ตกับแบงค์เนี่ยเทคนิคจะดูอัพไซด์เปิดกว้างมากกว่ากลุ่มพลังงาน
จากกลุ่มปิโตรเคมีในเวลานี้ครับได้ๆพี่ปิงมีคำถามพี่ต้นไหมบูใช่ไหมพี่บู10วันบู10วันบู10กว่าวันเออคิดว่าเป็นวันเลยเพราะว่าผมมองว่าใกล้ๆคือตอนนี้ผมว่ารายย่อยไม่ค่อยกล้าบูเท่าไหร่กลัวกันนะครับเพราะว่าคือว่ากลัวสงครามการค้าเมื่อกี้วิเคราะห์สงครามการค้าแล้วก็คือเคยวิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้แล้วว่าสงครามการค้าเมื่อ2 3เดือนที่แล้วยืดเยื้อเพราะว่าคืออัพไซด์ในเรื่องของตัวที่ยังมีลูกเล่นหรือกระสุนยังมีอยู่เยอะตอนนี้กระแสกระสุนเหมือนหายแล้วเหมือนมีน้อยแล้วแต่พอมีน้อยปุ๊บก็ไม่กล้าไม่กล้าคือเหมือนกับว่าคนถ้ามองก็เหมือนสู้กันยิงกันอย่างเงี้ยยิงปืนใหญ่กันนะยิงอันนี้คือช่วยยิงกระสุนกันเนี่ยปรากฏว่ามันก็ภาพของกระสุนมันเหลือน้อยลงนะน้อยลงก็คือมาติชชิ่งก่อนแล้วกันพอติชชิ่งหุ้นก็ควรจะขึ้นนะก็ที่บอกคือจนถึงวันที่18เดือนหน้านะครับค่อยๆว่ากันแล้วกันนั่นคือยังบู๊มากกว่าครับอย่างที่คุณปิงบอกครับพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่เพราะว่าพี่ปิงเขาถือเข้าไปเมื่อวานแล้วครับพี่ต้นล่ะก็แล้วผมเข้ามาสุขมาที่หนึ่งแล้วเป็นกลัวเลยฮะที่ที่แล้วก็ไปพูดไปหาลูกค้าที่หาดใหญ่นะครับแล้วก็หาดใหญ่มาเลยพี่ใช่พี่ต้นไปที่สุขที่แล้วแล้วก็ภูเก็ตนะครับก็ขอซื้อพวกนี้แหละคอซื้อยังหนาวร้อนอยู่เลยโอ้ยนี่เขายังชั่วแล้วโอเคก็รอดตายแล้วเราอะไรเงี้ยนะครับเอาหุ้นเก็งกำไรหน่อยไหมฮะใช่เอาเลยครับพี่หุ้นที่แบบสั้นๆหน่อยไม่ใช่เก็งกำไรคือหุ้นที่แบบไม่ได้เข้าตีมนะครับแต่ว่ามองประเด็นในเรื่องของตัวเขาเองคือ RS นะครับอ๋อทำไมครับมีอะไรครับพี่ RS ครับไม่มีอะไรก็คือมีอะไรก็คือว่า BTS นะครับก็เข้าไปซื้อหุ้นหลายตัวนะครับปรากฏว่าซื้อสื่อหลายตัวคืออ่ะแพน B นะครับราคาก็ขึ้นมา VGI นะครับ Curly อะไรอย่างเงี้ยนะครับสังเกตว่าที่เขาซื้อเนี่ยราคาหุ้นก็เรียกว่า synergy กันค่อนข้างดีนะครับตอนนี้คือว่าเขาซื้อไปแล้วไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็มีโอกาสที่เขาจะซื้อเพิ่มเติมว่าง่ายๆแต่ราคาก็อาจจะต่ำกว่าราคาในตลาดนะที่เขาซื้อ15บาทนะครับแต่ว่ามองว่าในระยะกลางเนี่ยผมคิดว่า IS น่าก็น่าสนใจแล้วก็เทคนิคก็คือว่าตอนนี้ MAC ตัดเส้น0คือระยะกลางเป็นขาขึ้นแหละนะครับแต่ไม่ได้เข้าธีมที่ผมว่าเมื่อสักครู่นี่คือตอนธีมเนี่ย ผมชอบหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบอนด์ยิวที่เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับอันก็มองว่าเทคนิคอลคืออาจจะวิ่งไปที่18 บาท 18 บาท 20ตรงนั้นจะเป็นแนวต้านเอาสั้นๆก่อนแล้วคือบาทหนึ่งนะครับก็ดูน่าสนใจคือธีมใหญ่เนี่ยผมคิดว่าหมายความว่าตัวภาพของตัว RS เนี่ยตอนนี้ก็กับภาพของตัว BTS ที่เข้าไปซื้อนะฮะผมคิดว่าณตอนนี้คือยาวอ่ะก็แต่ว่ามันอาจจะไม่เข้าธีมในเวลานี้ทำให้ราคาหุ้นอาจจะไม่ได้ขึ้นในเวลานี้แต่พอโอเคจบประเด็นเรื่องของคอมมอดิตี้หรือหุ้นเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในต่างประเทศแล้วก็อาจจะกลับมาที่โลเทมาที่หุ้นเซกเตอร์นี้หรือตัวนี้ส่วนกลุ่มอื่นนะครับที่ผมยังเล็กคอมเมนต์เหมือนเดิมก็คือว่าณเวลานี้ผมให้โทนดาวในภาพของทองโทนดาวเรื่องของตัวพันธบัตรนะครับหรือหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับยูทิลิตี้นะครับหรือว่าลีดพร็อพเพอร์ตี้ฟันณเวลานี้เป็นเวลาที่ขายได้ดีที่สุดนะขายได้คือหากคนอยากซื้อนะเป็นเวลาที่ขายได้ดีที่สุดง่ายที่สุดนะครับโดยพร็อพเพอร์ตี้ฟันกับลีดผมห่วงเหมือนกันพวกนักเก็งกำไรนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราจำได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยหรือว่าก่อนหน้านี้หรือ property fund ไม่มีบิดออฟเฟอร์เลยนะนะพอตอนนี้มีบิดออฟเฟอร์เยอะๆนะครับก็ถ้าเกิดเขาเลิกเล่นหุ้นเลิกกันมานะครับเลิกหมายความว่านักเก็งกำไรเลิกนะฮะการเก็งกำไรเลิกเนี่ยผมคิดว่าบิดออฟเฟอร์จะหายไปนักลงทุนจะกลับมาใหม่ตอนนี้หลายคนนักลงทุนนี่นักลงทุนระยะยาวนี่หลายคนบอกตั้งใจจะหวังว่าจะซื้อแล้วจะยิวสัก 10% เมื่อก่อนหน้านี้นะโอ้ตอนนี้กำไรราคาหุ้นมากกว่า 20% ด้วยซ้ำไปบางคนขายแล้วนะเขาต่างราคาบอกเฮ้ยไม่ต้องรับเงินมันผลหรอกเอาตรงนี้ไปเลยแต่พวกแก๊งระยะยาวเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีหุ้นกลุ่มพวกนี้แล้วนะครับมันก็เบื่อเวลาที่หุ้นตกลงมาบิดออฟเฟอร์หายไปเนี่ยผมก็กลุ่มแก๊งนี้จะกลับมาใหม่แก๊งระยะยาวนะตอนนี้แก๊งระยะสั้นก็ระมัดระวังละกันโอ้เออค่ะก็เป็นจังหวะเนาะพี่ต้นเนาะจังหวะแต่ละจังหวะนั่นเองจังหวะต้องเขาต้องตามไม่ดีฟันเดเมนทัลผมคิดว่าหลายคนคงน่าจะรู้อยู่แล้วว่าตัวไหนดีไม่ดีนะค่ะนะครับก็เวลาซื้อก็รู้บางคนนี่รู้อยู่แล้วฟันเดเมนทัลไม่ดีแล้วหุ้นกำลังจะแย่แต่ว่าราคาหุ้นมันปั่นขึ้นไปหรือว่าวอลุ่มมันเยอะขึ้นไปคุณก็ซื้อแต่พอติดหุ้นมาถามว่าทำไมตัวนี้ถึงไม่ดีก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะแต่ก็เล่นหุ้นมาขนาดนี้แล้วบางคนนะนะครับแต่บางทีก็ยั้งใจไม่อยู่ละพี่ต้นยังใจไม่อยู่คือเอาสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาสักหน่อยคือต้องพอมาสัมมนากับทางคุณม่อนบ่อยๆก็จะรู้แล้วตัวไหนดีไม่ดียังไงก็รู้อยู่แล้วแต่อยากเข้าไปเสี่ยงนั้นก็ต้องน้อยๆหน่อย
น้อยนะพี่ต้นบอกแล้วนะถ้าจะเสี่ยงกับหุ้นหลายตัวที่แบบบางคนบอกทำไมหุ้นตัวนั้นตัวนี้ออกตลาดไปเรียบร้อยแล้วจะกลับมาไหมมาถามทำไมจะกลับมาไหมค่ะอย่างเช่นชื่อนะใช่อย่างเช่นใน RPC ที่พี่ต้นแนะนำเมื่อสักครู่นะฮะว่าแนวต้านที่4.20 บาทกับ4.30 บาทเนี้ยมีนักทุนหลายๆท่านเองนะฮะก็ติด IRPC ข้างบนอย่างเช่น5.06 บาทนั้นจุดนี้สามารถเข้ามาถัวหรือเก็งกำไรในบริเวณ4 บาทตอนนี้ถัวได้4 บาทเนี้ยตอนนี้ถัวได้นักลงทุนที่ติดข้างบนรู้จะทำยังไงใช่ไหมถัวได้จนถึงโอเคว่าผมที่ผมบอกผมเล่นใช้เวลาผมไม่ได้มองเรื่องของพอเมื่อไหร่ก็ตามพอใกล้ๆวันที่10 กว่าอะไรเงี้ยกันยาใกล้ๆจะประชุมเฟดเนี่ยนะครับคุณขายเลยนะท่านที่ติด IRPC ทั้งหมดนะฮะในกลุ่มผมทั้งหมดคือในเซกเตอร์ของตัวคอมมอดิตี้ทั้งหมดนะฮะค่ะนะครับก็คือถึงเวลานั้นก็ต้องขายว่าไงราคาเท่าไหร่ก็ต้องขายเพราะเราเล่นตามตีมเพราะว่าตอนนี้คือผมมองว่าหุ้นไซด์เพราะตั้งแต่ต้นปีคือผมมองหุ้น 1,500 กับ 1,700 ค่ะมันก็เดินในใกล้กับ 1,500 กับ 1,700 ตอนนี้ก็คือ 1,600 กว่ามันก็อยู่แบนบนใกล้ 1,700 ก็ขายออกไปค่ะนะตอนนี้คือหุ้นไซด์เวนก็การโยกย้ายกลุ่มมันก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับคือตอนนี้บางคนก็คือโอ้บางคนนี่ก็เพิ่งจะขายลงไฟฟ้าเพิ่งจะขายปิโตรเคมีไปกลับมาซื้อใหม่วันนี้ก็ไม่กล้าอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วหลายคนช็อตเมื่อวานช็อตกันไปเยอะนะผมว่าเมื่อวานก็คือเฮ้ยมันขึ้นขนาดนี้ขายก่อนแล้วเดี๋ยวกะจะลงมารับไอ้อย่างไออาร์พีซีมันก็บางคนกะจะช็อตอาร์เก้นพอร์ตกะช็อตอาร์เก้นพอร์ตตอนนี้ไม่ใช่เวลาช็อตอาร์เก้นพอร์ตนะครับก็คือว่าบางคนติดอยู่5 บาทก็โอเคเห็นเมื่อวานรีบาว5 บาทรีบาวจากประมาณ3.50 บาทรีบาวไปใกล้ๆ3.80 บาทช็อตกะว่าเดี๋ยวลงมาโลใหม่ค่อยซื้อนะเรียบร้อยเลยช็อตข้างล่างเนาะมันลำบากใช่บางทีก็คือต้องดูทามมิ่งฮะดูเรื่องผมเลยบอกว่าผมชอบเรื่องทามมิ่งมากกว่านะคือณวันนี้คือเมื่อก่อนสมัยก่อนคือสมัย30 ปี20 กว่าปีที่แล้วนะผมเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคนะฮะเก่งอยู่คนเดียวนะฮะหมายความว่าวิเคราะห์เทคนิคอยู่คนเดียวเพราะว่าคนทุกคนไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือฮะสมัยก่อนนะสมัยก่อนคือ25 ปี 26 ปีที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็คือใครมีพื้นฐานเซิร์ชดูพื้นฐานตัวไหนที่ต่ำสุดมาคุณก็ซื้อได้แต่ตอนนี้ทุกคนมีหมดแล้วแต่เหลือแค่เพียงแค่จังหวะนั่นเองที่สไตล์คุณติงอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของวิเคราะห์ว่าตอนนี้เราจะเข้าหุ้นเซกเตอร์ไหนยังไงตอนนี้คือสำคัญกว่าเรื่องของฟันเดเมนทัลคุณต้องรู้ฟันเดเมนทัลรู้เทคนิคแต่จังหวะจังหวะในสำคัญเนาะใช่สำคัญที่สุดนะครับนะฮะสำหรับนักทุนที่ฝากถามเรื่องประเด็นใน RPC หลายๆท่านในรายการนะที่บอกติดข้างบน5 บาท 6 บาทนะพี่ต้นบอกว่าถ้าต่ำกว่า4 บาทก็ถัวไปก่อนนะแล้วก็กลางเดือนหน้าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะครับผมก็หมดแล้วเนาะส่วนหุ้นเก็งกำไรก็ RS เมื่อสักครู่ที่พี่ต้นพูดถึงนะคะว่าไม่ได้เก็งกำไรคือไม่ได้เก็งกำไรคือไม่ใช่ตีมไม่ใช่ตีมแต่เก็งกำไรเก็งกำไร RSใช่อันนั้นเป็นเกมอะไรเฉยผมว่าพื้นฐานเลยผมว่าเริ่มเปลี่ยนนะให้เริ่มเปลี่ยนแต่ BTS เข้าไปซื้อไม่พูดผิดนะไม่เก่งไปคือไม่ใช่ตีมเวลานี้แต่ว่าขอแหกข้อแหกตีมนะตีมต้องเป็นตอนนี้ตีมต้องเกี่ยวข้องกับพันธบัตรนะครับลองแหกข้อเองนะฮะของพี่ต้นเขาว่า RS นั่นเองค่ะแต่ RS นี่ในส่วนของราคามันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะพี่ต้นเนี่ยก็อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าอาจจะช้าหน่อยเพราะคนมันยังไม่เชื่อนะก็เหมือนแผ่น B รอบที่แล้วฮะที่วีดัง BTS เข้าไปซื้อก็จะช้าหน่อยจ้ะนะคุณก็คือไม่ได้เหมาะกับการที่ซื้อแล้วขายวันนี้เลยหรือขายเป็นแค่อาทิตย์หน้านะก็คือซื้อยาวนิดนึงนะครับก็รอขายอาทิตย์หน้าไปไม่ได้ขายที่หน้าคือไอ้นี่ถือยาวถือยาวขนาดไหนแต่ว่ายาวขนาดไหนก็คือผมว่าก็สัก2-3 เดือนขึ้นไปเลยค่ะนะครับแต่ว่าปิโตรเคมีเมื่อกี้บอกไปเมื่อกี้หลายเซกเตอร์บอกก็คือเป็นแค่2 อาทิตย์หน้าแล้วก็จบแล้วค่อยว่ากันใหม่ว่าจะเป็นยังไงครับค่ะโอเคอ่ะได้ค่ะพี่ต้นนะขอบคุณครับแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะค่ะคุณต้นประเดิมพบสมเคราะห์นั่นเองนะคะนักทุนทางด้านกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าค่ะปีนเป็นไงบ้างคะพี่ต้นเขามองเป็นธีมเนาะจังหวะของเขาตอนนี้แล้วก็กลางเดือนก็ขายละธีมที่เขาแนะนำก็มองว่าอย่างน้อยบอลยูต้องมีเด้งใช่ไหมครับพอบอลยูต้องมีเด้งเนี่ยแบงก์ก็จะตอบสนองในทางที่ดีและแบงก์ก็พอดีว่ามันมีธีมเรื่องของที่แบงก์ชาติเรื่องเลื่อนตัว DSR ไปด้วยนะครับตรงนี้มันจริงแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อพวกสวัสดMDC อ๋อทำไมอ่ะlisting มันพวกนี้มันจะได้ประโยชน์ต่อ listing ไงพี่เพราะว่าพอมันไม่ต้องใช้มาตรฐานตรงเนี้ยพวก listing มันก็ปล่อยดีได้มากขึ้นใช่ซึ่ง
ซึ่งแต่เผอิญว่าพี่ต้นเขาให้ผลว่าพวกนี้มันอยู่ในโซนที่ไทเทอร์บุ๊กมันแพงถ้าจะเอาเราน่าจะเอาไปเอาพวกกลุ่มแบงค์ใหญ่แต่ผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าแบงค์ใหญ่เนี่ยบอลยูดีเนี่ยแบงค์ใหญ่น่าจะมาแต่ว่าพอไปถึงการประชุมพวกเฟดบีโอเจอีซีบีลดดอกเบี้ยลงมาอีกเนี่ยมันก็จะมากดดันแบงค์ใหญ่อีกอยู่ดีไงนั้นช่วงระยะสั้นมันก็มีเวลาให้เราเก่งแบงค์ได้แต่ผมคิดว่าเอาเซฟเซฟอะถ้าไม่ต้องการสั้นอย่างนั้นเนี่ยก็พวกปตท.ปตส.ผ.พวกโรงกลั่นเนี่ยน่าจะได้ตีมยาวกว่าปตท.นี่ก็ถือว่าสตรองสุดสบายสบายไปเรื่อยๆปตท.นะฮะเนี่ยตอนนี้ก็มา 44.25 แล้วแหละตีมแต่ RS นี่ก็เห็นด้วยนะพี่คือภาพมันเปลี่ยนมากเลยธุรกิจเปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนมากคือเป็นค้าปลีกคือเขาเปลี่ยนเป็นค้าปลีกแต่ว่าพอมันมีเรื่องของการดีลกับ BTS อ่ะมันได้ประโยชน์เยอะมากเลยพี่เพราะว่าพี่ก็เอาสินค้าไปโพสต์ขายในขบวนรถไฟอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยๆหรือมีผูกเรื่องของแรบบิทอะไรกันอีกเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาสร้างซินเนอร์จี้กันได้อีกเยอะก็น่าจะมีโอกาสแล้ว RS เผยว่าราคามันอยู่ฐานต่ำจากที่อยู่ข้างบนเคยตกลงมาใช่ไหมราคามันฐานต่ำก็น่าสนใจแล้วล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งมีเรื่องของซื้อหุ้นคืนแล้วก็นำไปสู่การลดทุนไปอีกนั่นหมายความว่า EPS เนี่ยมันจะสูงขึ้นโดยธรรมชาติเพราะตัวแชร์มันลดลงไงอ๋อขออภัยผมก็เอามือเหวี่ยงไมค์งั้นก็แต่โดยสรุปแล้วเนี่ยก็มองว่า RS อ่ะก็น่าสนใจน่าสนใจจริงๆแหละนะครับมันมีเรื่องการลดทุนไปแล้วไงคือซื้อหุ้นคืนแล้วก็นำไปสู่การลดทุนแล้ว EPS อ่ะมันเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาตินะครับก็ติดตามข้อมูลกันต่อเนื่องนะฮะนักทุนอ่ะสำหรับช่วงนี้นะฮะก็เป็นช่วงเอาใจไปเลยนั่นเองขอโทษค่ะช่วงหุ้นทิ่มตาครับปิงก็เข้ากับพี่ม่อนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้รวมทั้งพี่ต้นด้วยส่วนนักทุนได้ไอเดียเนาะหลายๆท่านน่าจะได้ไอเดียกัน BJC ก็มาแล้วล่ะ BJC นี่ราคามันเด้งถึงขนาดนี้ก็ยังก็ดูมันนะพี่ถ้าสังเกตวันนี้ของคุณปิงเขาจะดูมันส่วนใหญ่ไม่ใช่ดูมันมันคือ พี่ดูมันมีการเติมบิดวันนี้มันไม่เหมือนวันพุธที่มันโดนเทอ่ะโอ้พี่แบบตบจะเอาตายอ่ะแต่วันนี้สังเกตนะพี่ก็เสียสยองดูวันนี้มันมีความแข็งแกร่งคือมันมีการเติมบิดผมว่าก็ดูโอแหละดูโอขึ้น BJC นะ BJC ใช่แต่ว่ามอง CBO ด้วยก็ดีนะครับตอนนี้โดนกดลงไปอยู่พวกนี้พี่คือมันมีกลยุทธ์นึงที่น่าสนใจในช่วงเวลาเนี้ยคือวันที่ตลาดดีเราก็ไม่ต้องไปซื้อเราก็รอตลาดแย่หุ้นลงเนี่ยคือนี่คิดแบบกองไงคิดแบบกองคือช่วงนี้ก็เฉยๆไม่ได้เพิ่มน้ำหนักมากผมจะรอวันตลาดแบบแย่หุ้นลงที่เราเล็งไว้อะลงปุ๊บเนี่ยเราก็เก็บเมื่อวานกองก็เก็บนะใช่แต่ว่ามันต้องมองไปตีมยาวดีๆคือผมมั่นใจไงว่าเดือนกันยายนนี้มันจะเป็นเดือนที่ดีใช่ป่ะพอผมมั่นใจปุ๊บผมก็ต้องเริ่มเก็บตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยาก็ซัดแต่ว่ามันไม่สามารถซื้อได้อย่างวันนี้ก็แทบไม่ต้องทำอะไรหรอกเพราะตลาดมันดีเราไม่ต้องทำอะไรรอมันพักตัวปิดแก็บรอหาหุ้นที่มันจะลงมาคือขึ้นไปแล้วรอมันปิดแก็บเราก็เก็บได้ไอเดียของปิงนะไอเดียของกองที่เขาจัดการเมื่อวานก็ซื้อเรื่อยๆกันอยู่แล้วก็จังหวะเขาขายก็ขายนะฮะแล้วก็ฟังในเรื่องไอเดียของเขานะคะนักทุนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันทุกท่านนะที่ติดตามรายการตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้เอาล่ะในช่วงนี้นะคะเราก็ต้องพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วง FM 97นะคะลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ